เมื่อสักครู่ก็ถามโยมจากที่ตรงเนี้ยไปที่กรุงกบิลพัสดุ์เนี่ยระยะทางประมาณเท่าไหร่โยมก็บอกว่าประมาณสัก400กว่ากิโลเมตรที่ถามตรงนั้นก็เพราะจะได้คำนวณดูว่าจากระยะทางที่กรุงกบิลพัสดุ์มาถึงที่เวสาลีโดยเฉพาะที่กูตาคารสาลาผามหาวันเนี่ยระยะห่างกันประมาณเท่าไหร่เพราะจะได้เชื่อมโยงเกี่ยวในเรื่องที่ว่านางประชาบดีโคตมีพร้อมด้วยบริวาร500ที่มีความปรารถนาในการที่จะบวชเป็นภิกษุณีขออนุญาตพระบรมศาสดาพระศาสดาก็ไม่ทรงอนุญาตโดยพระบรมศาสดาบอกว่าถ้าผู้หญิงเข้ามาสู่ในพระธรรมวินัยมากก็จะเป็นเหตุทำให้ศาสนานั้นไม่แข็งแรงในทำนองอย่างนั้นแล้วก็อุปมาเหมือนบ้านใดมีสตรีมากมีบุรุษน้อยเนี่ยความแข็งแรงหรือความมั่นคงของตระกูลนั้นก็จะไม่ค่อยดีอย่างนี้เป็นต้นในที่สุดจริงๆนั้นนางประชาบดีโคตมีซึ่งเป็นมารดาที่มีเลี้ยงพระพุทธเจ้ามาสมัยเป็นสิทธัตถราชกุมารนะเพราะว่าพระบรมศาสดาที่เป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยตอนประสูติครั้งแรกเนี่ยแล้วก็อยู่ได้มารดาอยู่ได้7วันอยู่ได้7วันมารดาก็ที่วงคตอันนั้นเป็นประเพณีนะเป็นประเพณีว่าตามธรรมดามารดาของพระโพธิสัตว์นั้นเนี่ยเมื่อประสูติพระโพธิสัตว์ในภพสุดท้ายแล้วเนี่ยครรภ์ของเธอก็จะต้องเป็นครรภ์ที่บริสุทธิ์จะไม่มีสัตว์อื่นมาถือปฏิสนธิอีกอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นนางประชาบดีโคตมีเนี่ยก็มีศรัทธาในการที่จะบวชเมื่อมีศรัทธาในการที่จะบวชแล้วก็ไปขออนุญาตดังที่ได้กล่าวเมื่อไม่ได้รับอนุญาตต่อมาพระบรมศาสดาก็จาริกมาอยู่ที่เนี่ยที่เมืองเวสาลีหรือว่าไพสาลีแต่ก่อนที่จะพูดถึงตรงนี้ก็เดี๋ยวเชื่อมโยงนิดนึงนะมูลเหตุที่ว่าเราฟังมาบนรถกันก็พอสมควรแล้วแต่เพื่อจะเชื่อมโยงประติดประต่อสักเล็กน้อยว่าไพสาลีเนี่ยนะหรือเวสาลีเนี่ยสมัยเมื่อพระบรมศาสดายังทรงพระชนอยู่เนี่ยในเมืองเวสาลีเนี่ยที่บอกว่าเกิดทุพพิกภัยเป็นต้นเหล่านี้เกิดข้าวยากหมากแพงแล้วเกิดภัยต่างๆมากมายใช่ไหมแต่ถามว่าก่อนที่จะมีเมืองเวสาลีหรือไพสาลีขึ้นเขาก็มีเรื่องเล่าเขาไว้บอกว่าในอดีตการเนี่ยอัครมเหสีของพระเจ้าพระนาศีตั้งครรภ์ในยุคก่อนพระราชาก็ทราบว่าก็พระราชทานในการบริหารครรภ์ต่อมานั้นเมื่อถึงคราวในวันที่จะประสูติก็ได้เสด็จไปที่เรือนประสูติธรรมดานี่นะหญิงที่มีบุญเนี่ยเขาจะคลอดบุตรตอนใกล้รุ่งก็ว่างั้นนะอันนี้ตามธรรมดาเนี่ยในชั้นของพระอัตถกถาจารย์ท่านจะว่าอย่างนั้นถ้าบอกคนมีบุญเนี่ยจะเกิดตอนใกล้รุ่นลุงเราก็ลองพิจารณาดูเราเกิดตอนไหนเนาะพอจะมีบุญติดบุญกับเขาบ้างไหมก็ลองพิจารณาตรงนั้นอันนั้นท่านว่าอย่างนั้นทีนี้ก็เสด็จไปที่เรือนประสูติดังที่ได้กล่าวแล้วเนี่ยตอนนั้นอ่ะพระอัครมเหสีก็เป็นหญิงบุคคลหนึ่งที่มีบุญเหมือนกันเพราะฉะนั้นในเวลาใกล้รุ่งนั้นก็ประสูติคือคลอดนะแต่การคลอดออกมาในครั้งนั้นน่ะคลอดเป็นชิ้นเนื้อชิ้นหนึ่งออกมามีสีแดงเหมือนกับข้างสดหรือเหมือนกับดอกชบาสีแดงพระนางก็ตกใจใช่ไหมก็ดำริบอกว่าความเสื่อมเกียรติของนางเนี่ยจักบังเกิดขึ้นเฉพาะพระพักของพระราชาก็บอกอย่างนี้ถ้าทราบข่าวไปถึงพระราชาว่าเราเนี่ยประสูติก้อนเนื้อสีแดงออกมาไม่มีบุคคลออกมาเลยเนี่ยคงจะเป็นโทษแก่เราแน่นอนในที่สุดจริงๆการที่เป็นอัครมเหสีของเราก็จะเสียหายแล้วว่างั้นนะอย่างนั้นเลยนางก็เลยบอกว่าจริงๆก็บอกว่าการประสูติชิ้นเนื้อนี่ในเมื่อพระเทวีเหล่าอื่นประสูติพระโอรสจะไม่ที่งดงามราวกับแท่งทองด้วยเหตุที่กลัวต่ออะไรกลัวต่อการเสื่อมเกียรติยศหรือชื่อเสียงจึงใส่ชิ้นเนื้อนั้นน่ะในภาชนะใบหนึ่งแล้วก็ปิดครอบด้วยภาชนะอีกใบหนึ่งแล้วก็ประทับตราพระราชลัญจกรเนี่ยนะประทับตราประทับของพระนางก็ไว้เสร็จแล้วก็รับสั่งให้ไปลอยในแม่น้ำคงคาแม่น้ำคงคาก็ที่เราผ่านมาเนี่ยถ้าเราดูจากจุดตรงนี้เดี๋ยวจะไปเชื่อมโยงให้ดูตอนที่ว่าเอาไว้ไปถึงตอนนี้ก็ได้นะเชื่อมโยงสักเล็กน้อยว่าตอนที่พุทธองค์แสดงรัตนสูตรเนี่ยในตอนนั้นน่ะที่บอกว่าชาวเมืองเวสาลีเกิดทุพพิกภัยบ้างแล้วก็เกิดโรคภัยไข้เจ็บเป็นต้นบ้างแล้วก็เกิดอาหีวาต่างๆแล้วก็เกิดข้าวยากหมากแพงเนี่ยชาวเมืองตรงนั้นน่ะเกิดสับสนโอลหม่านเกิดความยากจนกันอย่างรุนแรงแล้วก็โรคภัยไข้เจ็บก็เบียดเบียนต่อมาในเมืองเวสาลีเนี่ยก็ส่งอำมาตย์
เพื่อไปหาพระเจ้าพิมพิสารที่อยู่แคว้นมคธพอไปถึงก็เพื่ออะไรเพื่อที่จะต้องไปกราบทูลพระบรมศาสดาให้เสด็จมาโปรดณเมืองเวสาลีเนี่ยเมื่อพระบรมศาสดามาแล้วเขาก็เชื่อกันว่าคนมีบุญเหยียบณแผ่นดินไหนแผ่นดินนั้นก็จะมีแต่ความอุดมสมบูรณ์ใช่ไหมเพราะพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นบุคคลผู้มีบุญมากเป็นต้นแต่เมื่อไปในแฟนมาคดแล้วเนี่ยจะไปนิมนต์พระพุทธเจ้าเลยก็เกรงใจค่ะเกรงใจพระเจ้าพิมพิสารเพราะอะไรเพราะพระเจ้าพิมพิสารนั้นเป็นอุบาสกเป็นโยมที่อุปถัมภ์พระพุทธเจ้าและนิมนต์พระพุทธเจ้าอยู่ในแฟนมาคดเขาไว้ใช่ไหมถ้าตนเองจะไปนิมนต์พระของพระเจ้าพิมพิสารก็เกรงพระราชอำนาจก็เลยส่งเครื่องบรรณาการอย่างมากมายในการที่จะไปเข้าไปหาพระเจ้าพิมพิสารเมื่อเข้าไปหาเบียดเสร็จพระเจ้าพิมพิสารก็พูดบอกว่าเรื่องนี้ก็แล้วแต่พระบรมศาสดาเป็นต้นนะเนี่ยต่อมาแล้วพระเจ้าอามาตย์ของพระเจ้าของแฟนวชีเนี่ยก็เข้าไปกราบทูลอาราธนาพระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงรับอาราธนาโดยดุสีภาพต่อมาแล้วอามาตย์นั้นก็ไปแจ้งให้กับพระเจ้าพิมพิสารได้ทราบว่าพระบรมศาสดาทรงรับนิมนต์พวกข้าพระองค์และประชาเมืองเวสาลีแล้วเป็นบุญเหลือเกินในทำนองอย่างนั้นนะทีนี้อยู่ต่อมาพระเจ้าพิมพิสารก็รีบแจ้งข่าวให้กับพระบรมศาสดาให้ทราบบอกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอย่าเพิ่งเสด็จเลยบอกว่ารอให้สร้างหนทางประตนเองต้องการจะถวายเป็นพุทธบูชาโดยการสร้างทางนะจากแคว้นมคธไปถึงริมฝั่งแม่น้ำคงคาที่จะข้ามมาเมืองเวสาลีที่เรานั่งสะพานนั่งรถแล้วก็ข้ามสะพานที่ว่าสะพานของมหาธรรมคานธีที่ว่ายาว7กิโลเมตรที่โยมแสงมณีบอกว่ายาวที่สุดในเอเชียนะที่เรานั่งข้ามกันมานั่นแหละคนละฝั่งกันก็เราจะเห็นความแตกต่างกันใช่ไหมบอกว่าที่เวสาลีนิวดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพันธุ์พืชพันธัญญาหารแต่ว่าที่แคว้นมคธแห้งแล้งเหลือเกินซึ่งสมัยเมื่อ 2,000 กว่าปีสมัยที่พระบรมศาสดายังทรงพระชนอยู่นั้นน่ะเวสาลีเนี่ยแห้งแล้งแต่แคว้นมคธน่ะอุดมสมบูรณ์ 2,000 กว่าปีนะเพราะอะไรคนมีบุญอยู่ที่ไหนมากตรงนั้นก็อุดมสมบูรณ์มากอย่าลืมนะว่าสถานที่ต่างๆนะมันเป็นไปตามอะไรรู้ไหมมันเป็นไปตามกรรมของสัตว์โลกใช่ไหมถ้าสัตว์เหล่านั้นเป็นผู้มีบุญมากไปอยู่ณที่ไหนที่ตรงนั้นก็จะอุดมสมบูรณ์มากอันนั้นเป็นเรื่องปกติใช่ไหมถ้าเรามาพิจารณาอย่างนี้ประเทศไทยก็อุดมสมบูรณ์พอสมควรใช่ไหมก็เหมือนกับที่เราน่าจะมีบุญบ้างอะไรเนี่ยแต่ไปๆประมาณมนุษย์เราก็ยังว่าไม่ค่อยฉลาดในการเป็นอยู่เท่าไหร่ก็เรียกประโยชน์ข้าววิบัติตอนนี้ก็เริ่มใช้สารพิษใช้ยาฆ่าแมลงใช้โรงงานใช้สิ่งต่างๆเหล่านี้ไปเนี่ยเขาเรียกว่าเนี่ยมนุษย์เริ่มจะทำสถานที่ที่เป็นสัปปายะให้เป็นอสัปปายะแล้วในที่สุดจริงๆเราก็จะเดือดร้อนเพราะปัญญาของปุถุชนที่ไม่รอบรู้อะไรเนี่ยก็จะเป็นไปในลักษณะในที่สุดจริงๆก็จะกลายเป็นเมืองที่แห้งแล้งตรงนี้ก็เหมือนกันเมื่อไปพระเจ้าพิมพิสารแจ้งข่าวให้พระบรมศาสดาอย่างนั้นเบ็ดเสร็จพระพุทธเจ้าก็ทรงอนุโลมตามศรัทธาของพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสารก็สร้างหนทางจากกรุงราชคฤห์เนี่ยสร้างมาติดแม่น้ำคงคาสร้างแล้วก็ในระหว่างนั้นก็คือ11ยอดก็สร้างเป็นวัดหนึ่ง1ยอดก็เป็นวัดหนึ่งเป็นที่พักของพุทธเจ้าและสาวกของพุทธเจ้าก็ทำไมรู้ไหมเขาบูชาคุณของพุทธเจ้าก็ศรัทธาท่านศรัทธาพระเจ้าแผ่นดินออกสั่งงานเองเลยนะว่าทำยังไงเบ็ดเสร็จในที่สุดจริงๆพอทำเสร็จเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยก็ไปแจ้งข่าวให้พระบรมศาสดาทราบบอกว่าตอนนี้แต่ถนนทางเนี่ยทำเรียบร้อยเบ็ดเสร็จแล้วแล้วก็ติดธงราชวัตรเป็นแถวเลยนะหนึ่งยอดก็มีวัดหิงวัดหนึ่งในที่ให้พระบรมศาสดาทรงประทับแล้วพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์500เนี่ยนะลองคิดดูที่ว่าสร้างศาลาหรือสร้างวัดให้พระอยู่500รูปมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขนะบุญเหล่านั้นพระเจ้าพิมพิสารสร้างไว้หมดแล้วตอนนี้ท่านก็สวยบุญของท่านอยู่ใช่ไหมถามว่าบุญอะไรเนาะที่เวลาพระบรมศาสดาไปหน้าที่ตรงไหนก็ได้รับความสะดวกอย่างมากมายเลยแค่ดำริจะไปที่ไหนแค่นั้นนะความสะดวกก็เต็มไปหมดผิดกับพวกเราใช่ไหมเราเดินทางมานอกจากไม่ค่อยสะดวกแล้วยังมีคนขวางทางกันสารพัดอันนี้บ่งบอกถึงบุญนะตะเนี่ยเราเจริญบุญเยอะๆต่อไปว่าเราเจริญบุญเยอะๆไปที่ไหนมีแต่คนจะอำนวยความสะดวกให้ก็เห็นพระเจ้าแผ่นดินเสด็จไหมพระเจ้าเสด็จที่ไหนโอ้โหคนเคลียร์พื้นที่เป็นเดือนๆนะตรงนี้ก็เหมือนกันใช่ไหมในอดีตเราก็เคยถูกเคลียร์พื้นที่อย่างนี้มาแล้วแต่ด้วยความประมาทของเราท่านทั้งหลายก็เลยมาทำบุญตกต่ำกันไม่น้อยเอาใหม่ตั้งอัธยาศัยใหม่ใช่ไหมทีนี้หลังจากที่พระบรมศาสดาเสด็จไป1โยชน์16กิโลเมตรก็พักไปตามสถานที่ต่างๆตอนนั้นน่ะพระเจ้าพิมพิสารก็เสด็จตามพระบรมศาสดาพร้อมด้วยราชบริพารด้วยเพราะอะไรเพราะพระเจ้าพิมพิสารนั้นมีความศรัทธาในพระบรมศาสดามากเมื่อมาถึงริมฝั่งแม่น้ำคงคาเนี่ยนะไปถึงตามลำดับแล้วพระเจ้าพิมพิสารก็ต่อเรือนะต
ต่อเรือลองคิดดูว่าจะใหญ่ขนาดไหนข้ามแม่น้ำคงคาเนี่ยคือมีพระสามารถนั่งได้500รูปเลยนะไม่ธรรมดานะเรือที่พระเจ้าพิมพิสารตามฝ่ายทั้งแคว้นวัชชีเนี่ยก็ทราบข่าวใช่ไหมส่งทหารมาติดตามดูส่งอามาตย์มาติดตามดูบอกโอ้โหพระเจ้ามีพิสารนี่บูชาพระเจ้าขนาดนั้นหรืออย่างนั้นเลยกลัวจะน้อยหน้าพระเจ้าฝ่ายแคว้นวัชชีเนี่ยเขาทำให้ยิ่งใหญ่กว่านั้นอีก2เท่าถามว่าที่เขาแข่งบุญกันอย่างนั้นเขาแข่งด้วยอะไรยอมรู้ไหมเขาไม่ได้แข่งกันด้วยมานะเนี่ยเขาบอกว่าแข่งดียังมี2อย่างแข่งดีที่เป็นบุญกับแข่งดีที่เป็นบาปถ้าแข่งดีที่เป็นบาปเนี่ยเขาพิจารณายังไงรู้ไหมเขาทำหนึ่งเท่าเราจะทำสองเท่าเขาทำสองเท่าเราจะทำสี่เท่าเงี้ยนะถ้าเขาสร้างวัดอย่างยอมแสงมณีบอกว่าเออเห็นคนเขาสร้างวัด5วัดเดี๋ยวเราจะสร้าง10วัดเงี้ยพวกจะแข่งกับเขาถ้าคิดอย่างเงี้ยเป็นอะไรรู้ไหมเขาจะเป็นมานะไม่ดีมานะแบบนี้ไม่ดีแต่ถ้าพิจารณายังไงรู้ไหมถ้าพิจารณาบอกเออเนี่ยเขาสร้างวัดถวายพระพุทธเจ้าพร้อมได้ภิกษุสงฆ์เนี่ยเขาสร้างหนึ่งวัดอย่างเราถ้าสร้างหนึ่งวัดเนี่ยมันไม่สามารถจะตัดมัจฉริยะในกระแสจิตเราได้เพราะเราเป็นคนมีความตนีหวงแหนทรัพย์มากอย่างนั้นเลยเราสร้าง2วัด3วัดเนี่ยถ้าตรึกอย่างนี้นะตรึกเพื่อละอะไรรู้ไหมละบาปอกุศลธรรมลามกในใจของตนเองออกเพื่อต้องการขัดเกลาเนี่ยแข่งดีอย่างนี้เขาเรียกแข่งดีที่เป็นบุญฉะนั้นชาวพุทธนั้นเขาห้ามท่านห้ามแข่งดีที่เป็นบาปนะแต่ให้แข่งดีที่เป็นบุญเนี่ยคือปรารภในการที่จะขัดเกลาตนเองแล้วก็ทำให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปใช่ไหมอย่างยกตัวอย่างเช่นเขามาอินเดียกันเนี่ยเขามากัน9วันกลับเนี่ยเราอยากกันนั้นเลยเรามา18วันไม่ใช่ว่าเอาไปเราไปคุยข่มเขานะว่าโอ้ยเราไป18วันเราดีกว่าคุณอย่างนี้ก็จะแข่งดีที่เป็นบาปแต่เราบอกว่าเออมา18อย่างเราถ้ามา9วันเนี่ยศรัทธามันน้อยเราต้องเพิ่มสัก18วันถ้า18วันไม่ได้เอา32วันถ้า32วันไม่ได้เอา2เดือน3เดือนไปเงี้ย2เดือน3เดือนศรัทธามันก็ยังไม่เกิดอยู่เป็นปีไปเลยเงี้ยนะถ้าอย่างเงี้ยอย่างนี้ก็เรียกว่าน้อมในการที่จะเพิ่มอะไรเพิ่มศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาทีนี้หลังจากที่มาถึงที่ริมฝั่งแม่น้ำคงคาเบ็ดเสร็จแล้วต่อเรืออะไรเรียบร้อยเบ็ดเสร็จพระบรมศาสดาก็ประทับนั่งแล้วเครื่องประดับนะมากมายเหลือเกินทั้งราชวัดอะไรต่างๆนี้ทั้งธงทั้งฉัตรทั้งอะไรต่างๆเหล่านี้นะที่จะบูชาพระเจ้าไม่ว่าแต่พระเจ้าพิมพิสารนะเทวดาชั้นจาตุมก็มาดาวดึงสายามาดุสิตนิมมานรดีแม้พรหมก็มาบูชาแม้พระบรมศาสดาเสด็จขึ้นไปหน้าที่ตรงไหนเนี่ยทุกคนเนี่ยเขาน้อมที่จะเอาบุญในการบูชาพระเจ้ากันหมดเหมือนกับพวกเราจะไม่เตรียมอะไรเตรียมเครื่องสักการะบูชาขนาดเรามากันไกลๆเลยยังเตรียมได้มากขนาดนี้ใช่ไหมอันนี้ไม่พูดเพื่อให้เกิดมานะพูดให้รู้ตัวเออเราก็มีศรัทธาเหมือนกันแต่ศรัทธานี้เราอย่าไปคิดว่าน้อยนิดนะแต่เราใช้กำลังกายกำลังใจของเราในมาที่จะศรัทธาและจะนอบน้อมบูชาคุณของพระเจ้าหลายๆคนก็มาถามนะบอกว่าเอ๊ะที่บ้านเราก็มีพระบรมสารีริกธาตุบ้านเราก็มีพระเจดีย์ที่บ้านเราก็มีวัดทำไมเราจะต้องมาไหว้พระพุทธเจ้าถึงสถานที่แดนพุทธภูมินี่เป็นต้นด้วยปัญหาอยู่ตรงไหนรู้ไหมปัญหาก็อยู่ตรงที่ว่าที่ตรงนี้เป็นอะไรพระพุทธเจ้าตรัสไว้ใช่ไหมบอกว่านี้เป็นศาสดาของพวกเธอหลังการล่วงไปเองเราฉะนั้นเราก็ต้องค้นหาศาสดาเล็กอย่างหนึ่งก็คือว่าพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าองค์นี้กระจัดกระจายนะไม่เป็นแท่งเดียวเหมือนกับพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆเนาะฉะนั้นเพราะอะไรเพราะกระจัดกระจายไปตามที่ต่างๆทั่วสถานที่ไม่ว่าเมืองไหนก็แล้วแต่ที่ชาวพุทธศรัทธาก็นำส่วนพระบรมสารีริกธาตุของพระบรมศาสดาไปสักการะไปบูชาใช่ไหมคนที่มีบุญมากก็จะตามกราบไหว้ทุกที่ที่มีพระบรมสารีริกธาตุของพระเจ้าบรรจุอยู่ที่มีร่องรอยของพระเจ้าเคยเหยียบย่ำเคยบริโภคเคยใช้สอยก็จะตามไปทุกคนทุกแห่งในการที่จะเป็นน้อมเอาบุญใช่ไหมเพราะขนาดสถานที่ต่างๆโยมลองพิจารณาดูนะว่าบางครั้งเนี่ยที่ที่ไม่ได้เป็นบุญอะไรเลยอย่างที่บอกว่าแม้ไปเที่ยวที่อเมริกากันบ้างไปฝรั่งเศสบ้างไปยุโรปต่างๆเหล่านี้ที่ต่างๆเหล่านั้นบางคนโอ้โหตั้งใจน้อมกันไปเต็มที่ทั้งที่ไม่ได้มีบุญที่จะเกี่ยวกับได้การสักการะบูชาพระเจ้าเลยเนี่ยแต่เราก็ไปกันตรงนั้นก็เรียกว่าน้อมวิธีคิดที่ผิดใช่ไหมแต่ถ้าน้อมอย่างนี้ก็เรียกน้อมถูกเป็นสัมมาทิฏฐิเนื้อความคิดที่ถูกต้องฉะนั้นในครั้งนั้นเนี่ยพระเจ้าพิมพิสารเมื่อบูชาพระเจ้าเบ็ดเสร็จแล้วต่อมาพระเจ้าก็ลงเรือนะลงเรือใหญ่เรือก็ค่อยๆลอยออกมาพระเจ้าพิมพิสารก็ค่อยๆเดินลงแม่น้ำคงคาเอามือประนมขึ้นที่ศีรษะแล้วก็เดินตามเรือประคองเรือไปอย่างเงี้ยนะทำไมพระเจ้าพิมพิสารจึงทำอย่างนั้นเดินเท้าเปล่าเนี่ยเดินตามพระเจ้าเนี่ย
เดินลงไปเล็กทีละน้อยเนี่ยน้ำก็ลึกลงลึกลงลึกลงจนแค่หัวเข่าจากหัวเข่าก็แค่สะเอวจากสะเอวแค่อกจากอกก็แค่พระศอกคือแค่คอแล้วพอแค่คอมันจะมิดจมูกอยู่แล้วพระเจ้าพิมพิสารก็ตะโกนบอกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เนี่ยไม่สามารถจะเดินส่งพระบรมศาสดาได้แล้วข้าพระองค์สามารถในการที่จะเดินได้นะเพียงแค่นี้และข้าพระองค์ก็จักรอพระบรมศาสดาอยู่ที่ศาลานี้แหละอยู่ที่สร้างริมน้ําริมฝั่งแม่น้ําคงคานี่แหละขอพระผู้มีพระภาคเจ้าไปโปรดชาวเวงเมืองเวสาลีเสร็จเมื่อไรแล้วให้กลับมาแฟนมาคดด้วยพระเจ้าข้าเนี่ยทําไมพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยร้องไห้ไม่ร้องนะพระเจ้าพิมพิสารมีความรักมีความศรัทธาในพระบรมศาสดาบอกว่าพออยู่ห่างพระพุทธเจ้าเนี่ยใจก็หวาดหวิวใจก็รู้สึกว่าเศร้าตอนนั้นนะท่านก็ประนมมือลงมาพิจารณาถึงภาพที่ท่านค่อยๆเดินลงแม่น้ำดิปกติเนี่ยถามว่าเป็นพระราชามหากษัตริย์จะทำอะไรขนาดนั้นใช่ไหมนั้นด้วยความศรัทธาในพระพุทธเจ้าศรัทธาในอะไรรู้ไหมศรัทธาในศีลคุณสมาธิคุณปัญญาคุณวิมุตติคุณแล้วก็วิมุตติญาณทัศนคุณของพระพุทธเจ้าศรัทธาในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบรมศาสดาเทศนาทานกถาศีลกถาสักขะกถากามาทีนวกถาเนกขัมมานิสังสักกถาแล้วก็แสดงอริยสัจธรรมทั้ง4ประทานอริยทรัพย์ให้ท่านคือให้ใครให้พระเจ้าพิมพิสารพร้อมด้วยบริวารท่านได้เป็นพระโสดาบันเป็นอุบาสกที่แนบแน่นในพระรัตนตรัยแล้วก็เป็นอุบาสกที่ไม่ไปอบายภูมินะท่านเห็นคุณของพระเจ้าว่าใครจะให้ทรัพย์ภายนอกของท่านขนาดไหนให้แผ่นดินขนาดไหนให้เป็นจักรพรรดิท่านยังไม่ภูมิใจเท่าพระพุทธเจ้าให้เป็นพระโสดาบันเลยเนรมิตหรือพระธรรมเนรมิตท่านให้เป็นพระโสดาบันฉะนั้นท่านได้สิ่งที่ยิ่งใหญ่มากท่านก็มีศรัทธานั่นแหละต่อมาพระบรมศาสดาก็เสด็จถึงฝั่งอะไรฝั่งเวสาลีหรือว่าไผ่สาลีเนี่ยทีนี้พอเมืองนี้นะเมืองไผ่สาลีดังที่เล่าเนี่ยสาเหตุเป็นมาดังที่ได้กล่าวบอกว่าชิ้นเนื้อนี่นะกลับมาเชื่อมที่เดิมเนาะที่บอกว่าในอดีตการสมัยพระราณสีนู่นนะพระเจ้าพระราณสีเนี่ยมีพระมเหสีอัครมเหสีที่ว่าคลอดบุตรแต่ไม่ได้ออกมาเป็นบุตรออกเป็นชิ้นเนื้อสีแดงดังที่ได้กล่าวนางก็ใส่ภาชนะเมื่อใส่ภาชนะเบ็ดเสร็จก็ลอยที่แม่น้ำคงคาเนี่ยปิดแล้วก็ติดตาประทับด้วยเหตุที่กลัวต่อความเสื่อมยศดังที่ได้กล่าวเสร็จแล้วก็รับสั่งเอาไปลอยแม่น้ำคงคาตั้งแต่ภาชนะนั้นถูกทิ้งลงในแม่น้ำคงคานะเดือดร้อนกันไปแถวเทวดาก็ต้องคอยมาอารักขาคนมีบุญเป็นอย่างเงี้ยเหมือนเราใช่ไหมถ้าเรามีบุญจริงเนี่ยไปอยู่หน้าที่ไหนไม่ต้องกลัวความอันตรายนะเทวดาชั้นต่ำนี่นะจาตุมาราชิกาก็ต้องอารักขาแม้แต่ปกติสังเกตดูที่ 2,000 กว่าปีนี่นะไม่น่าจะมีซากเหลืออยู่ใช่ไหมแต่ก็มีซากให้เหลืออยู่บ่งบอกอะไรบ่งบอกว่าก็ต้องมีลูกเทวดาเป็นต้นเนี่ยหรือเทวดาชั้นผู้ใหญ่เป็นต้นนั่นน่ะคอยดูแลคอยรักขาทำไมต้องคอยดูแลทำไมคอยรักขาเพราะมีพระบรมสารีริกธาตุของพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่หรือว่าอยู่หน้าที่ตรงนี้นี่ก็เหมือนกันนะนี่ขนาดเป็นบุตรชนเนี่ยนะพอเขียนเป็นแผ่นทองแล้วก็ผูกติดไว้นี่เป็นต้นเทวดามานะพอมาเบ็ดเสร็จแล้วเทวดาก็รักขาเขียนเป็นแผ่นทองคำด้วยนะด้วยชาร์ตด้วยผูกติดไว้ที่ภาชนะในวันนี้เป็นสิ่งที่เกิดจากอัครมเหสีของพระเจ้าพระราณสีภาชนะนั้นก็ลอยไปตามกระแสน้ำโดยไม่ได้รับอันตรายแต่ใดๆเลยก็สมัยนั้นน่ะต่อมาก็คือมีดาบทอยู่ตนหนึ่งนะอาศัยอยู่อาศัยตระกูลของชาวเลี้ยงโคก็โคนี่เขาเรียกโครักกรรมมีอาชีพในการเลี้ยงปศุสัตว์เนี่ยนะอันนี้เราเห็นไม่ยากใช่ไหมมาที่อินเดียมีเยอะอยู่ที่ใกล้ฝั่งแม่น้ำคงคาเช้าตู่วันหนึ่งเขาก็ลงอาบน้ำคือฤาษีเนี่ยนะดาบทเนี่ยเห็นภาชนะลอยมาก็เก็บเอาไปไว้สำคัญว่าเป็นของบางสกุลก็ของที่เขาทิ้งแล้วต่อมาก็ได้เห็นอักขระที่เทวดาเขียนไว้พร้อมทั้งตาพระราชอรัญชกรเนี่ยจึงแก้ออกดูก็เห็นเป็นชิ้นเนื้อเห็นแล้วก็ทราบว่าชิ้นเนื้อนี้เป็นของที่อยู่ในครรภ์นะเพราะชิ้นเนื้อนี้ย่อมไม่เน่าและไม่มีกลิ่นจึงนำชิ้นเนื้อนั้นไปสู่อาสมในดาบทเนี่ยนะวางไว้ที่สะอาดแล้วก็เวลาล่วงเลยไปถึงครึ่งเดือนชิ้นเนื้อนั้นก็แยกออกเป็น2ชิ้นจากชิ้นเดียวนี่นะแยกออกเป็น2ชิ้นดาบทเห็นแล้วดูแล้วก็ดีกว่าเดิมหลังจากนั้นก็เอาไว้อีกครึ่งเดือนชิ้นเนื้อนั้นก็แตกชิ้นออกเป็น5 ปุ่มก็คือมีอะไรบ้างอ่ะเป็นศีรษะ1เป็นแขน2แล้วก็เป็นขาอีก2อันนี้ก็เรียกปัญจสาขาเนี่ย
ออกเป็นทารก2คนนั่นเองด้วยอำนาจแห่งบุญที่ทารกนั้นน่ะด้วยอำนาจแห่งทารกนั้นน่ะทารกทั้ง2คนเนี่ยนะที่ได้ทำเขาไว้ก็ไม่เป็นอันตรายดังที่ได้กล่าวต่อมาก็เจริญเติบโตขึ้นมาเป็นทารกคนหนึ่งอีกชิ้นหนึ่งก็เป็นทาริกาทั้งทารกและทาริกานั้นน่ะงามราวกับทองแท่งดาบทก็เกิดความรักในทารกทั้งสองราวกับเป็นบุตรของตนจริงๆด้วยอำนาจของใครด้วย
ต้นเราเนี่ยนะแล้วก็โรคภัยไข้เจ็บต่างๆเบียดเบียนก็พากันไปทูลพระราชาบอกข้าแต่พระราชาบอกภัยสามประการได้เกิดขึ้นในพระนครแห่งนี้บอกทุกข์กับภัยก็เกิดแล้วอมนุษย์ภัยก็เกิดโรคภัยก็เกิดขึ้นแล้วว่างั้นนะก็ไปหาพระราชาพระราชาก็มาพิจารณาบอกว่า นับถอยหลังนี้ไปเจ็ดชั่วตระกูลเนี่ยราชตระกูลภัยใหญ่ปานนี้ไม่เคยมีแต่ภัยเหล่านี้เกิดขึ้นในครั้งนี้คงจะเป็นเพราะพระองค์ไม่ได้ตั้งอยู่ในกุศลธรรมเป็นแน่แท้พระราชาก็เลยตรัสให้ประชุมทั้งปวงที่สันฐานคารเห็นไหมก็เรียกสันฐานคารเหมือนเนี้ยตรงนี้เขาก็เรียกว่าตูคูตาคารสาราป่ามาวันเนี่ยเป็นที่ประชุมของพระราชามหากษัตริย์ที่กรุงกบิลพัสที่เราจะไปก็เหมือนกันก็จะมีสันฐานคารเหมือนกันแต่ในสมัยก่อนเวลาพวกบรรดามัลลกษัตริย์ก็ดีหรือในแว้นวัชีก็ดีตลอดถึงพระโกริยะวงศ์หรือสากยะวงศ์เป็นต้นเหล่านี้หรือพระราชามหากษัตริย์เวลาสร้างสันฐานคารสร้างประชุมหอประชุมเหมือนจะปัจจุบันในบ้านเราเขาเรียกว่ารัฐสภาเวลาเขาสร้างเสร็จเขาจะนิมนต์ให้พุทธเจ้าพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์มาประทับอยู่2คืน3คืนบางทีก็7วันเลย7วัน7คืนก็ถวายก่อนนี่นะให้พระท่านมาประทับแล้วพุทธเจ้ามาก็จะมาโปรดแล้วมาแสดงธรรมมาอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นลักษณะนี้เป็นสันฐานคารอันนี้เขาเรียกอุตาคารสาราปามาวันเนี่ยนะท่านก็ประชุมที่สันฐานคารแล้วก็ตรัสว่าขอพวกท่านจงตรวจดูว่าเราไม่ตั้งอยู่ในกุศลธรรมข้อไหนนี่ก็ถามกันเวลาเกิดภัยในบ้านเมืองขึ้นมาเนี่ยบุคคลที่ปกครองแผ่นดินเนี่ยเขาจะตรวจสอบตัวเองก่อนนะก็เหมือนกันใช่ไหมถ้าเราสืบไปเล็กๆในบ้านของเราเนี่ยถ้าบ้านเราเกิดวุ่นวายมาเนี่ยเราต้องดูว่าคนผู้เขาเรียกผู้นำบ้านนั้นหรือผู้นำครอบครัวนั้นเสียหายในกุศลศีลข้อไหนนี่เราก็ลองมาดูใช่ไหมถ้าบ้านเราเนี่ยเดือดร้อนมีความยุ่งยากมีความขัดสนมีความลำบากมีแต่โรคภัยไข้เจ็บมีความเดือดร้อนอะไรต่างต้องดูที่ผู้นำครอบครัวนั้นตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมไหมตั้งมั่นในกุศลกรรมบท10เป็นต้นศีล5กุศลกรรมบท10สมาทานอุโบสถศีลเป็นต้นไหมเนี่ยถ้าบ้านเมืองเราเดือดร้อนก็เหมือนกันก็จะเพ่งไปที่ผู้นำตั้งอยู่ในกุศลศีลไหมก็จะตรวจสอบตรงนั้นก่อนไหมนี่ก็เหมือนกันท่านก็ถามบอกว่าเนี่ยชนทั้งหลายพิจารณาแล้วไม่พบข้อบกพร่องอันใดของพระราชาก็พากันคิดว่าทำอย่างไรภัยนี้จึงจะสงบลงได้บางคนก็เสนอให้ไปเชิญครูทั้ง6ใช่ไหมคือปุรณะกัสสปามัคคลีโคสาระอชิตาเกสกัมพลปกุฏากสัญกัจจายนะสัญชัยเวรพบุตรแล้วก็นิคนนาถบุตรเนี่ยไปเชิญครูทั้ง6มาที่บ้านเมืองจะสงบนี่นะแต่บางคนก็ไม่เห็นด้วยก็เลยไปบอกว่าให้ไปเชิญพระพุทธเจ้าในส่วนจริงก็เลยมีการไปอาราธนาหรือนิมนต์พระพุทธเจ้ามาดังที่ได้กล่าวอันนี้คือสาเหตุฉะนั้นพอพระพุทธเจ้ามีก็ไปเชื่อมโยงตอนที่พระเจ้านั้นนั่งเรือประทับอยู่บนเรือมาพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์500พอพระพุทธเจ้าพอฝ่าพระบาทของพระองค์เหยียบที่เวสาลีที่ไผ่สาลีหรือแคว้นวัจีพอเท้าเหยียบปุ๊บฝนตั้งเขาขนาดนั้นนะคนมีบุญเรามาแดดรับเลยเนาะแดดรับพอข้ามมาไม่เห็นมีอะไรตั้งถ้าตั้งเขาก็ไม่ค่อยดีแต่หมายความว่าแต่ก็ยังน่าประดีนะมานี้ไม่ค่อยมีแขกรบกวนเนาะก็เป็นเรื่องที่ดีจะถือว่าบุญเริ่มดีขึ้นแล้วใกล้จะถึงที่ปรินิพพานของพุทธเจ้าตรงนี้นี่แหละนะจะในนี่คือในเรื่องของเกี่ยวในเรื่องของที่บอกว่าการสร้างเมืองเป็นการที่พระพุทธเจ้ามาทีนี้เมื่อพระบรมศาสดาเนี่ยนะรับไอ้มาที่เมืองเวสาลีแล้วเนี่ยนะพระผู้มีพระเจ้าก็ระลึกแล้วก็ทรงรับดังที่ได้กล่าวแล้วพระพุทธเจ้าก็มาพิจารณาใช่มั้ยพิจารณาบอกว่าถ้าพระองค์มาที่เมืองเวสาลีแล้วพระองค์จะแสดงอะไรพุทธองค์ก็รู้ด้วยสัพพัญญุตญาณว่าจะแสดงรัตนสูตรในเมืองเวสาลีเมื่อแสดงรัตนสูตรในเมืองเวสาลีแล้วอลักขาจะแผ่ไปทั่วแสนกว่าจักรวาลและในเวลาจบพระสูตรนี้การตรัสรู้ธรรมจะมีแก่สัตว์ 84,000 คนเนี่ยในสูตรเนี้ยถ้าพุทธเจ้าแสดงรัตนสูตรจบเนี่ยสัตว์ 84,000 จะได้จงตาเห็นธรรมได้อริยสัจพระเจ้ามีวิสารทราบดังที่ได้กล่าวนั้นก็ได้นั่นก็ไว้ทีนี้หลังจากที่ว่ามีการบูชาดังที่ได้กล่าวนะในรายละเอียดต่างๆก็จะไม่ตามดูพวกเจ้าฤาษีทั้งหลายก็ให้พระพุทธเจ้านั้นหลังจากที่ว่าพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าประทับที่เมืองเวสาลีเป็นต้นนะเจ้าฤาษีก็ทำการบูชา2เท่าแล้วก็ทำการพื้นที่ประมาณ3โยชน์ในระหว่างเมืองเวสาลีกับแม่น้ำคงคาให้ราบเรียบตาเตรียมสเวชฉัตร4ชั้นเพื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าและ2ชั้นเพื่อภิกษุสงฆ์แต่ละรูปลองคิดดูนะสเวชฉัตรที่กั้นถวายพุทธเจ้าเนี่ย4ชั้นแล้วก็พระภิกษุทุกรูปก็มีสเวชฉัตรกั้น2ชั้นก็ลดหลายหลั่นไปนะ
เวลาเกิดดูพระพุทธเจ้าที่มาปุ๊บเนี่ยก็มีการเสวยฉัตรป้องกันแดดป้องกันอะไรต่างๆให้เบ็ดเสร็จเพื่อจะทำการบูชาได้มาประทับยืนอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำคงคาพระเจ้าพิมพิสารนั้นน่ะทรงให้สร้างเรือขนาดใหญ่ดังที่ได้กล่าวคั้นแล้วนี่นะพวกเทวดาทั้งหลายในเบื้องบนจนถึงอนิกนิทพรหมก็ทำการบูชาพระพุทธเจ้าแม้พวกนาคทั้งหลายที่อาศัยอยู่ในแม่น้ำคงคาก็กระทำการบูชาพระพุทธเจ้านะพุทธเจ้าเสด็จไปในแม่น้ำคงคาสิ้นระยะทางประมาณ1โยชน์ไม่แบกใจเลยนะ16กิโลเนี่ยแม่น้ำกว้างขนาดนี้ขนาดว่าสมัยก่อนต้องกว้างกว่านี้เยอะจึงเข้าเขตเมืองเวสาลีรับการบูชาที่ยิ่งใหญ่อย่างนี้แล้วจากนั้นพวกเจ้าฤาษีก็ทำการบูชาอีก2เท่าตัวพระเจ้าพิมพิสารก็กระทำอย่างนั้นแล้วก็เสด็จลงไปต้อนรับพระพุทธเจ้าในแม่น้ำที่ลึกดังที่ได้กล่าวไว้พวกเจ้าฤาษีทั้งหลายทรงให้พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับทุกกึ่งยอดแล้วก็ถวายมหาทานทำการบูชาอยู่2เท่าโดยใช้เวลา3วันจากนั้นก็นำเสด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงเมืองเวสาลีตัวเมืองหลวงเนี่ยนะเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จถึงเมืองเวสาลีแล้วท้าวสกัดจอมเทพมีหมู่เทพรักษาอยู่เบื้องหน้าก็เสด็จมาพวกเทวดาผู้มีศักดิ์ใหญ่มีอำนาจเสด็จมาประชุมกันพวกอมนุษย์ทั้งหลายก็หนีไปโดยมากเลยพอพระบรมศาสดามาอมนุษย์ทั้งหลายที่มาคอยกระทำร้ายพวกมนุษย์ในกรุงเวสาลีเป็นต้นเห็นพระพุทธเจ้าเห็นพวกภิกษุสงฆ์มาก็พากันหนีหมดเนี่ยนะพระพุทธเจ้าประทับยืนอยู่ที่ประตูพระนครตัดเรียกพระนนท์มาแล้วก็ตรัสให้ท่านพระนนท์เรียนสูตรไหนเรียนรัตนสูตรที่เราสวดกัญญานีตภูตานีสมากตานีเป็นต้นเนี่ยนะแล้วก็ถือเอาอุปกรณ์ในการทำเพกรรมพร้อมด้วยพวกกุมารฤาษีทั้งหลายเดินไประหว่างกำแพง3ชั้นที่ลายล้อมเมืองเวสาลีก็กระทำพระปริตป้องกันภัยนั้นก็แปลว่าให้ท่านพระอนนท์เป็นผู้ทำหน้าที่ในการสาธยายสูตรไหนสาธยายรัตนสูตรที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้แล้วได้กระทำการสาธยายอยู่ที่ประตูเมืองนครเวสาลีเพื่ออะไรเพื่อกำจัดและป้องกันอุปัทวะอันตรายต่างๆเหล่านั้นท่านใช้บาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าตักน้ำเที่ยวประพรมไปทั่วพระนครเวสาลีก็เมื่อท่านพระอนนท์เริ่มคำว่ายังกินจินะวีตังอีทวังอุรังเป็นต้นเหล่านี้เท่านั้นน่ะพวกอมนุษย์ทั้งหลายที่อาศัยอยู่ตามกองขยะและที่ฝาเรือนเป็นต้นซึ่งยังไม่ได้หนีไปตอนที่เท้าสกัดเสด็จมาคือปกตินี่นะพวกมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยไม่ต้องพุทธเจ้ามาแต่ท้าวสกัดมาเขาก็หนีเพราะว่าท้าวสกัดเกรงเดชของพระเจ้าสกัดก็เหมือนสมมตินะถ้าพระราชาเอาแค่ตรงเนี้ยถ้าเรารู้ว่าประธานาธิบดีของอินเดียจะมาเนี่ยหรือว่านายกของอินเดียจะมาแค่จะมาเนี่ยก็เคลียร์พื้นที่หนีหมดคนที่จะมาคิดไม่ดีต่างๆเหล่านี้โดนเคลียร์คัดออกจากพื้นที่หมดฉะนั้นถ้าท้าวสกัดเสด็จมานี่ไม่ต้องพูดถึงด้วยอันนี้พระพุทธเจ้านั้นน่ะเขาบอกว่าเป็นเทพยิ่งกว่าเทพเป็นพรหมยิ่งกว่าพรหมเป็นมนุษย์ยิ่งกว่ามนุษย์ไม่ต้องพูดถึงไปที่ไหนน่ะเดือดร้อนไปถึงท้าวสกะท้าวสกะอยู่ไม่ได้ท่านปันทุกัมพลศิลาอ่านนี่ร้อนมากถ้าท้าวพระพุทธเจ้ามาณที่ไหนท้าวอย่าว่าแต่มนุษย์เคลียร์พื้นที่นะเทวดาต้องเคลียร์พื้นที่ให้หลายสิบโยชน์นี่คือคนมีบุญเป็นอย่างนั้นแล้วก็หนีไปนะก็ได้พากันยัดเยียดออกไปทางประตูทางทิศจนไม่มีที่ว่างมนุษย์บางพวกก็หาที่ว่างออกไม่ได้ก็ทำลายกำแพงหนีไปเมื่อมนุษย์นั้นหนีไปหมดแล้วโลกของมนุษย์ทั้งหลายก็สงบลงมนุษย์ทั้งหลายเหล่านั้นก็พากันออกจากเรือนของตนเดินมาบูชาท่านพระอนนท์ด้วยดอกไม้และของหอมทุกชนิดมหาชนได้ใช้ของหอมที่สันฐานคานท่ามกลางพระนครสันฐานคานก็ต้องน่าจะเป็นตรงนี้หรือเปล่าไม่รู้เนี่ยนะที่กูตรงนี้เป็นกูดาคารศาลาป่ามหาวันนี่เขาบอกมหาชนได้ใช้ของหอมทาที่สันฐานคานของหอมเนี่ยทารอบหมดต้องใหญ่กว่านี้แน่นะที่ประชุมรัฐสภาไม่ใช่เล็กๆแบบนี้ที่เรานั่งเนี่ยมันบริเวณอาจจะไปถึงนู้นบริเวณกว้างใหญ่ไพศาลใช่ไหมก็ลองสันนิษฐานดูเป็นรัฐสภาของฤาษีนะก็เอาเนี่ยคน7,700คนน่ะเราก็ลองเรียงลำดับดูว่าคนประมาณ 7,000 กว่าคนเนี่ยนะสามารถเข้าห้องประชุมลองดูที่ว่ารัฐสภาของบ้านเราเนี่ยบรรจุได้ประมาณไม่ถึง 1,000 นะบรรจุได้ไม่ถึง 1,000 นะนั้นต้องใหญ่กว่ารัฐสภาที่บ้านเราอย่างมากมายงั้นกว้างมากก็แล้วกันนะเราคำนวณอย่างเงี้ยสันฐานฐานทีนี้ประชาชนนั้นก็ใช้ของหอมรัตนะต่างๆประดับประดาทุกต่างนะปูพุทธอาสน์ในสันถาคารแล้วก็นำเสด็จพระพุทธเจ้าประทับนั่งบนอาสนะนั้นพวกภิกษุตลอดถึงพระราชาฤาษีหรือทั้งหลายและมนุษย์ทั้งหลายก็พากันนั่งในที่อันสมควรแก่ตนเองแต่เนี่ย
ทีนี้ท้าวสกาจอมเทพก็เสด็จมาประทับพร้อมด้วยกับเทพบริษัทในเทวโลกทั้งสองนั้นนะชั้นจาตุมหาราชิกาแล้วก็ชั้นดาวดึงแม้เทวดาเหล่าอื่นชั้นสูงขึ้นไปก็นั่งกับเทพบริษัทของตนเขาจะนั่งกันเป็นพวกอันนี้อย่าแปลกนะก็อัตยาสัยของคนเนี่ยตอนนั้นที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ก็ชี้ให้ท่านพระอนนท์ดูนะก็ชี้บอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ชี้ให้ดูว่าเออแต่ละกลุ่มเนี่ยมันเป็นข้อวัดกันจริงๆนะพระสารีบุตรอยู่กำลังอยู่หน้าที่ตรงไหนที่ลายล้อมพระสารีบุตรก็ล้วนแต่คนที่แตกฉานทางด้านปัญญาและชอบปัญญาทั้งนั้นก็จะลายล้อมท่านพระสารีบุตรเป็น500เป็นพันนี่นะถ้าคนนี้มีอัธยาศัยน้อมไปทางอิทธิฤทธิทั้งหลายก็จะลายล้อมพระโมคคัลลานะถ้าหากบุคคลที่ชอบในการทุดงควัตทั้งหลายก็จะลายล้อมพระมหากัสสปเป็นต้นเหล่านี้นะถ้าบุคคลชอบในทางที่พระจักขุก็จะลายล้อมพระอนุรุทธะส่วนบุคคลชอบในการเป็นพระหูสูตรเป็นต้นพุทธอุปถาชอบอุปถาเป็นต้นก็จะลายล้อมท่านพระนนท์เป็นต้นเหล่านี้นะพระพุทธเจ้าส่วนพระรามกทั้งหลายก็ลายล้อมพระเทวทัตนี่นะนี่พระพุทธเจ้าก็ชี้ดูเนี่ยอัธยาศัยของกันสงสารที่คบกันในธาตุนะสัตว์ที่มากในโลภะก็มากจะคบกันในโลภก็น้อมไปหาพวกมีโลภะสัตว์ที่มีโทสะโมหะมานะทิฏฐิเป็นต้นนะตัวไหนเด่นก็จะน้อมไปแต่ทั้งๆที่โลภะคล้ายๆกันแต่ก็ไม่เหมือนกันในรายละเอียดนะในรายละเอียดก็ไปตรวจสอบดูอีกทีนะนี่ก็เหมือนกันเทวดาต่างๆที่มากันก็อยู่บริษัทของใครก็บริษัทของมันก็จะนั่งรายล้อมกันในลักษณะอย่างนี้ตอนนั้นก็คือว่าฝ่ายพระอานนท์เที่ยวปราบพรมน้ำพุทธมนต์ไปจนทั่วพระนครเวสาลีแล้วเนี่ยก็ได้กลับมาพร้อมด้วยกับชาวเมืองเวสาลีนั่งในสันฐานคานนั้นณที่นั้นพระผู้เป็นภาคเจ้าก็ตรัสรัตนสูตรแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายที่มาประชุมกันทั้งหมดนี้เป็นเรื่องราวที่เป็นเหตุแห่งพระพุทธเจ้าตรัสสูตรนี้ทีนี้ในสูตรนี้ที่เริ่มต้นใช่ไหมที่บอกว่าตอนนั้นโยมสาธยายบนรถที่บอกยานีตะปูตานีสมากตานีภูมานิวายานิวาอันตริเกสะเพวภูตาสมนาปวันตุอโทปิสักกัจจสุนันตุภาสิตังตัสมาอิภูตานิสุนามีทัสเพเมตังโครธามนุสยาประชายะทั้งหมดเหล่านี้เป็นคาถาครึ่งซึ่งแปลว่าอะไรพูดเราใดประชุมกันแล้วในประเทศนี้ก็ดีเทวภูมิมาเทวดาเราใดประชุมกันแล้วในอากาศก็ดีขอหมู่ผู้ทั้งปวงจงเป็นผู้มีใจดีขอจงฟังภาสิตโดยเคารพดูก่อนผู้ทั้งปวงเพราะเหตุนั้นแหละท่านทั้งหลายจงตั้งใจฟังขอจงแผ่เมตตาจิตให้หมู่มนุษย์เห็นไหมเวลาท่านตั้งสูตรหรือตั้งเรื่องขึ้นมาเนี่ยพระพุทธเจ้าตั้งอย่างนี้เลยยานีทบูตานีสมากตานีไปเลยว่าพูดเราใดเนี่ยสัตว์ที่ประกอบไปด้วยดินน้ำไฟลมหรือขันห้าทั้งหลายเนี่ยนะที่ประชุมกันแล้วในประเทศนี้ว่างั้นนะบอกว่ามนุษย์ก็ได้เทวดาเป็นต้นก็ได้นะที่ประชุมกันแล้วในอากาศหรือพูดทั้งปวงที่ขอหมู่พูดหมู่เทวดาทั้งหลายทั้งปวงเป็นจงเป็นผู้มีใจดีนะใจดีในที่นั้นก็คือไมตรีจิตคือมีเมตตาต่อกันนะมองกันด้วยสายตาเป็นที่รักเวลาจะมองกันก็มีเมตตาในการก็บอกว่าเมตตากายกรรมเนี่ยเวลาจะมองอะไรก็มองด้วยเมตตาใช่ไหมเวลาจะหยิบฉวยอะไรก็หยิบด้วยเมตตาเวลาจะยื่นของให้กันก็ยื่นด้วยเมตตาเคยทำเป็นไหมเวลาเรายื่นของให้กันก็ยื่นด้วยโทสะเราไม่พอใจเขาก็ช่วยหยิบของนี้หน่อยแล้วก็ให้เลยอันนี้ยื่นโดยโทสะใช่ไหมฉะนั้นคนบอกว่าให้เจริญเมตตาในกายกรรมก็แปลว่าอย่างพวกเราเนี่ยเวลาหยิบของให้กันหยิบอาหารส่งให้กันปูสถานที่อะไรต่างๆทำเมตตาให้เกิดขึ้นอย่างนั้นก็เรียกเมตตากายกรรมต่อหน้าถ้ารับหลังโอ้รู้ว่าเดี๋ยวเขาก็จะมาแล้วเราก็ทำมารับหลังนี่ในขณะทำก็มีเมตตาจิตในการที่จะกระทำไปอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เขาเรียกเมตตากายกรรมรับหลังก็เหมือนตอนนั้นน่ะที่คุยกับโยมเพียมจิตก่อนที่ว่าจะมีการจัดมาณที่นี้อาตมาก็บอกว่านี่นะเป็นบุญนะเนี่ยที่โยมได้อุตส่าห์ในการที่จะขวนขวายในการที่จะอำนวยความสะดวกเนี่ยให้กับบุคคลในการที่จะมาเฝ้าพระพุทธเจ้ามาพบพระพุทธเจ้าเนี่ยโยมมนสิการให้ดีนะเพราะโอกาสในการกระทำบุญอย่างนี้หายากมากที่จะให้คนมีโอกาสไปเฝ้าพระบรมศาสดาแล้วเราเป็นผู้อำนวยความสะดวกให้เนี่ยบุญอันนี้นะยิ่งใหญ่มหาศาลขอให้ตรึกให้เป็นใคร่ครวญให้เป็นนะกระแสบุญที่เกิดขึ้นในจิตใจเนี่ยหาประมาณไม่ได้แล้วลองคิดดูที่ว่าอำนวยความสะดวกให้คนไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยเหมือนท่านพระอนนท์เนี่ยท่านได้อรหัตธรรมะกับอรหัตผลเนี่ยท่านทำบุญพวกนี้มานะเป็นต้นเลยเนี่ยก็บอกให้ตรึกให้เป็นถ้าเราคิดเป็นเนี่ยเรามองหน้าที่ไหนนะเราเก็บบุญได้หมดฉะนั้นในพระศาสนาเนี่ยอริยทรัพย์อยู่รอบไปหมดเลยนะเพียงแต่เราจะรู้จักที่จะเก็บอริยทรัพย์ของพุทธเจ้าที่วางเกลื่อนกล่นเต็มไปหมดไหมแต่คนตาบอดมองไม่เห็นนะ
ถ้าคนตาดีจะเห็นอริยทรัพย์เต็มไปหมดใช่ไหมมองไปนี้ก็จะเห็นอริยทรัพย์เต็มไปหมดเนี่ยสติปัฏฐานก็อยู่ตรงเนี้ยสัมมาปัฏฐานอิทธิบาทอินทรีย์พละโพชฌงค์แม้แต่มรรค8ก็อยู่ตรงเนี้ยขันธ์5อายตนะ12ธาตุ18สัจจะ4อินทรีย์เป็นต้นเหล่านี้อยู่ณที่นี้หมดเพียงแต่เราควรกำหนดรู้ควรละควรเจริญควรทำให้แจ้งอะไรต่างๆเหล่านี้นะก็ไปใคร่ควรไปพิจารณาอย่างนั้นเขาเรียกว่าคนถ้ามีปัญญาดีแล้วเขาเรียกว่าเมตตากายกรรมเนี่ยสังเกตดูไหมพระบรมศาสดาเนี่ยพระองค์จะมีพระเนตรที่งบงดงามมากท่านอุปมาเขาไว้ว่าพระเนตรดวงตาของพระผู้มีพระเจ้าเนี่ยงามประดุจดังลูกโคอ่อนงามจริงๆนะลูกโคอ่อนลูกโคยังหนุ่มๆยังเยาว์วัยอยู่ลองไปดูที่สายตาเนี่ยจะคมแล้วก็งามมากว่างั้นนะเหมือนนะไม่ใช่เป็นอย่างนั้นนะเหมือนไม่รู้จะยกอะไรเหมือนก็เลยยกนั่นเหมือนกับลูกโคมาในมหาบริสระขนาดไม่รู้ยมท่านใดที่ว่าเป็นคนถ่ายเอกสารมาแล้วอ่านดูทีนี่นั่นแหละมหาบริสระขนาดเราไปอ่านแล้วเราจะเห็นความงดงามของพระผู้มีพระภาคเจ้าถามว่าพระเจ้าได้มาเนี่ยได้มาเพราะกุศลกรรมที่ทำมาอย่างยาวนานเสียสงไข ยิ่งด้วยแสนกลับนะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจไตตับฟังผืดไส้ใหญ่ไส้น้อยเป็นต้นเหล่านี้ของพระบรมศาสดานะการ32ของพุทธเจ้าเนี่ยงามมากเพราะประดับประดาตกแต่งด้วยกรรมนะที่วิจิตบรรจงอย่างมากนะทำกรรมมาเสียสงไขด้วยยิ่งด้วยแสนกลับเนี่ยแล้วก็มาผลิตผลให้พบสุดท้ายเลยฉะนั้นตาของพุทธเจ้าก็ไม่เหมือนตาเรานะผมของพุทธเจ้าก็ไม่เหมือนผลของเราขนเล็บฟันหนังของพุทธเจ้าก็ไม่เหมือนหนังของเรานะของเรานั้นเกิดจากมหากุศลเล็กๆน้อยๆนั่นเองตกแต่งจึงทำให้เราได้ผิวก็หยาบๆใช่ไหมสติปัญญาของเราก็เป็นสติปัญญาที่ไม่แข็งแรงพระพุทธเจ้าบ่มมาเสียสงไข ยิ่งด้วยแสนกับบ่มด้วยบารมี10แล้วก็มหาบ่มด้วยบารมี10ประการแล้วก็มหาปริจาคะอีกตั้ง5อย่างนี่นะมีทานะปริจาคะจนถึงให้ชีวิตเป็นทานฉะนั้นเวลาพระพุทธเจ้าได้สิ่งของมาเหล่านั้นน่ะมารวมกันนะมาจากคนละกรรม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 นั้นมารวมกันเป็น32ประการหรือว่าอนุพยัญชนะอีก80ที่ประดับประดาจะงดงามขนาดไหนประดุจดังแท่งทองทุบอย่างงดงามมากใช่ไหมฉะนั้นบวรกายของพระเจ้านั้นจึงมหัศจรรย์พันลึกมากมหัศจรรย์ไงบางครั้งเนี่ยบางคนอยู่ต่อหน้าพระพักของพระเจ้าก็ไม่รู้จักเลยว่าท่านบนนี้เป็นพระพุทธเจ้าขนาดนั้นนะมีพราหมณ์อยู่ท่านหนึ่งต้องการอยากจะวัดว่าพระบรมศาสดานั้นจะมีความสูงสักแค่ไหนเนาะเนี่ยวันหนึ่งพระบรมศาสดาเสด็จบิณฑบาตใช่ไหมท่านก็ไปยืนอยู่ตรงประตูเมืองแล้วตัดไม้ไผ่อย่างยาวมาลำหนึ่งเลยมาวัดเนี่ยอยากจะรู้ว่าพระพุทธเจ้านั้นมีความสูงขนาดไหนเอาไม้ไผ่มาวัดเนี่ยแค่หัวเข่าเยอะไม้ไผ่ลำเดียวนี่แค่หัวเข่านะนึกเดี๋ยวเอาอีกวันนี้จะต่อใหม่เอามาต่ออีกครั้งนึงเอามาต่อกันอีก2ลำเลยนะยาวเลยมาต่อปุ๊บเนี่ยเอาแค่เท่าเดิมพระเจ้าก็บอกว่าอัปปมาโนพุทโธพระพุทธเจ้ามีประมาณวัดไม่ได้วัดไม่ได้นั้นรูปขันธ์ของพระพุทธเจ้าเรายังกะประมาณไม่ได้ไม่ต้องพูดถึงนามธรรมนะไม่ต้องพูดถึงนามธรรมว่าจะยิ่งใหญ่ไพศาลขนาดไหนโยมรู้ไหมว่าพระพุทธเจ้าเวลาเสด็จด้วยพระบาทเปล่าดำเนินไปหน้าที่ไหนเนี่ยที่ตรงนั้นน่ะที่ขุขะก็จะราบเรียบคือพระพุทธเจ้าจะไม่หลีกอะไรนะถ้าเดินไปหาตอนี่ตอจะหลีกพระพุทธเจ้าเดินไปหาหนามหนามจะหลบหนีพุทธเจ้าที่ตรงไหนเป็นหลุมเป็นบ่อที่ตรงนั้นจะนูนขึ้นเดินลงหน้าผาได้หน้าผาก็จะนูนขึ้นรับพระบาทของพุทธเจ้านั่นแหละคือพระบรมศาสดาอันนี้ไม่ใช่มาพูดเรื่องไม่จริงให้ฟังนะเป็นเรื่องเป็นอย่างนั้นนี่คือพระพุทธเจ้าของเราเป็นอย่างนี้ยอมลองคิดดูแต่ว่าสร้างบารมีมา20ประสงไขได้รับพุทธพยากรณ์4อสงไขยถึงได้เป็นพุทธเจ้าก็ลองมานั่งคิดพิจารณาดูนะว่าพุทธเจ้าไม่ใช่บุรุษหรือไม่ใช่บุคคลธรรมดาฉะนั้นถึงบอกว่าอัปปมาโนพุทโธอัปปมาโนธัมโมอัปปมาโนสังโฆนี่เป็นอย่างนี้ฉะนั้นเราจะได้รู้จักพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าไม่ใช่อย่างบุคคลที่เราคิดพุทธเจ้านั้นมีความมหัศจรรย์มากในเรื่องของเขาเรียกว่าทั้งศีลคุณสมาธิคุณปัญญาคุณวิมุตติคุณแล้วก็วิมุตติญาณทัศนคุณเป็นต้นนะนั่นเรามาพิจารณาในลักษณะนี้ไม่เสียแรงหรอกที่พวกเราเกิดมาเนี่ยนะได้เป็นมนุษย์ด้วยได้พบพระพุทธศาสนาด้วยแล้วได้มีโอกาสฟังธรรมของพระศาสดาเป็นต้นได้มีโอกาสมาเฝ้าถึงแม้ว่าจะสุดท้ายปลายแถวก็นับว่าบุญนักหนาแล้วเพราะอะไรรู้ไหมพระพุทธเจ้าบอกว่าการอุบัติเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าเป็นของยากการเกิดเป็นมนุษย์เป็นของยากการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นของยากการตรัสรู้อริยสัจ4เป็นต้นเป็นของยากท่านอุปมาน่ากลัวนะอุปมาบอกว่าเหมือนกับบุรุษตาเหมือนชายตาบอดยืนอยู่ขอบจักรวาลนะมีห่วงเล็กๆนะอยู่กัน4ทิศเลยอยู่บนขอบจักรวาลว่างั้นเถอะแล้วก็
เวียงว่างั้นเวียงอ่ะเวียงไอ้เฉวียงเล็กๆเนี่ยวงเฉวียงเล็กๆอ่ะเวียงมาในมหาสมุทรร้อยปีในเต่าตาบอดมันจะโผล่ขึ้นมาทีได้หัวเต่ามันโผล่ขึ้นมาสวมกับไอ้เฉวียงที่เวียงไปพอดีการได้อัตภาพเป็นมนุษย์ก็ดีการอุบัติเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าก็ดีการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าก็ดีการได้ตรัสรู้ธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ดีโอ้พวกเรานี่นับว่ามีบุญนะมนุษย์เราก็ได้เป็นเนาะแล้วพระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นแล้วใช่ไหมแล้วพระเจ้าก็แสดงธรรมพระธรรมยังไม่หมดไปอ่ะแสดง 2,000 กว่าปีแต่ธรรมะของพระเจ้ายังอยู่เหลืออย่างเดียวอ่ะเมื่อไหร่เนาะเราจะได้มีโอกาสแทงตลอดอริยสัจคือแทงตลอดทุกข์ด้วยการกำหนดรู้สมุทัยด้วยการละนิโรธด้วยการทำให้แจ้งมรรคด้วยการเจริญคือใช่ไหมแล้วเหลืออย่างเดียวแค่นั้นเองเมื่อไหร่นู้นเราจะมีศรัทธาในการที่น้อมฟังพระสัจธรรมแล้วก็เดินตามรอยของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงไม่วอกแวกไม่ออกนอกทางเลยทำยังไงใช่ไหมก็อยู่ที่แต่ละบุคคลที่จะตั้งกระแสจิตในการที่จะน้อมตามพระผู้มีพระภาคเจ้าในสูตรนี้ก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าแสดงว่าพูดเราใดประชุมกันแล้วในประเทศนี้ก็ดีหรือภูมิตาเทวดาเราใดประชุมกันแล้วในอากาศก็ดีขอหมู่ผู้ทั้งปวงจนเป็นผู้มีใจดีและขอจงฟังภาษิตโดยเคารพดูก่อนผู้ทั้งปวงเพราะเหตุนั้นแลท่านทั้งหลายจงตั้งใจฟังและขอจงแผ่เมตตาจิตให้กับมนุษย์ในชั้นนี้พระตถาคตอาจารย์ท่านบอกว่าพูดคืออะไรพูดคือมนุษย์ทั้งหลายมนุษย์ก็มีอยู่สองพวกแหละพวกที่มีศักดิ์น้อยกับพวกที่มีศักดิ์ใหญ่พวกที่มีวาสนาบารมีน้อยกับมากเนี่ยที่มาประชุมกันแล้วเทวดาที่อยู่ณภาคพื้นที่ที่เรียกว่าภูมิมัทเทวดาเนี่ยตลอดจนถึงเทวดาที่อยู่ในอากาศบอกอากาศัทธาจะภูมิมัทธาเทวดาอยู่ในอากาศก็มีนะที่มาประชุมกันนะที่นี้ขยายความอีกก็คือพูดทั้งหลายเหล่าใดตั้งแต่เทวดาบนดินจนถึงเทวดาที่อยู่ในวิมานบนอากาศเทวดาที่อยู่ตามต้นไม้ภูเขารวมความก็คือเทวดาทั้งหมดทุกจำพวกจงเป็นผู้มีเมตตาจิตนะมีใจดีนะแล้วก็มีความสุขแล้วก็มีปราโมทย์ปีติปัสสธิมีความสุขแล้วก็จงตั้งใจฟังธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยความเคารพเธอตัวนั้นพระนนท์เนี่ยเรียนรัตนสูตรจากใครบอกเรียนจากพระพุทธเจ้าแล้วพระนนท์ไปสาธยายใช่ไหมไปสาธยายก็บอกว่ายานีตภูตานีสมากตานีภูมานีวายานิวาอันตริเขสาเปวภูตาสุมนาพันพวันตูเป็นต้นก็เลยบอกว่าพูดเราใดประชุมกันแล้วในประเทศนี้ก็ดีภูมิมัทธาเทวดาเราใดประชุมกันแล้วในอากาศก็ดีขอหมู่ผู้ทั้งปวงจงเป็นผู้มีใจดีใจดีในที่นั้นกินความไปถึงบอกว่า1อย่าเดือดร้อนใจนะแล้วก็ให้ปราโมทย์ปีติปัสสติมีความสุขแล้วก็ทำสมาธิให้เกิดขึ้นแล้วก็ทำสมาธิเป็นประทัดฐานของปัญญาแล้วก็ตั้งใจฟังธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าฟังภาษิตของพุทธเจ้าด้วยความเคารพนะด้วยภาษิตของพระพุทธเจ้านั้นบุคคลหาฟังได้ยากอีกกว่าจะได้ฟังธรรมแต่ละทีใน20อสงไขยนี่ยากมากไม่ใช่ง่ายเลยนะถ้าเราจะฟังทุกภาษิตเนี่ยไปที่ไหนก็ได้เดินออกจากนี้ไป5วาก็ได้ยินนะใช่ไหมใช่ขนาดเราอยู่บนรถเรายังพูดทุกภาษิตกันได้เลยใช่ไหมทุกภาษิตคือพูดเรื่องไปทั่วไปป่าไปทั่วพูดเรื่องดินเรื่องน้ำเรื่องไฟเรื่องลมเรื่องอะไรต่างๆไม่สรุปลงอริยสัจเนี่ยนะนี่เสียเลยนี่เสียแล้วคือยากที่จะได้ฟังเป็นถ้อยคำที่มีอานิสงส์เป็นอันมากการฟังธรรมมีอานิสงส์มากเนี่ยอานิสงส์มากเพราะประกอบด้วยปัญญาคุณและมหากรุณาธิคุณเป็นถ้อยคำที่จะนำมาซึ่งสมบัติอันเป็นทิพย์ก็คือว่าสามารถที่จะทำให้ได้ประโยชน์ในปัจจุบันนะภพนี้ประโยชน์ในภพหน้าตลอดถึงได้โลกุตระประโยชน์นะคือได้มรรคผลนิพพานเป็นต้นมาได้นั้นถ้าการฟังธรรมโดยเคารพฟังธรรมโดยความตั้งใจฟังโดยความเคารพแล้วเนี่ยท่านทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือเป็นเทวดาว่างั้นท่านทั้งหลายก็เป็นผู้ประกอบด้วยอัตตะสัมมาปณิธินะท่านจงตั้งตนไว้ชอบคำว่าตั้งตนไว้ชอบในที่นั้นก็คือท่านทั้งหลายจงตั้งสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิมี5ระดับนะระดับแรกเขาเรียกกรรมสกทาสัมมาทิฏฐิท่านให้ตั้งสัมมาทิฏฐิประการแรกไว้นะว่าให้เชื่อกรรมให้มีความเข้าใจในเรื่องกรรมและผลของกรรมไม่ดีนะว่ากุศลกรรมเนี่ยนำสัตว์ให้ไปเกิดสุคติโลกสวรรค์ถ้าอกุศลกรรมก็นำสัตว์ให้ไปถึงอบายทุคติวินิบาตนรกนะทุจริตวจีทุจริตแล้วก็มโนทุจริตเนี่ยเป็นเหตุทำให้สัตว์นั้นลงสู่อบายภูมิกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตเป็นเหตุให้สัตว์ไปสู่สุคติภูมิเป็นต้นอันนั้นเขาเรียกว่าอัตตสัมมาปณิธิเบื้องต้นถ้าระดับที่สองเขาเรียกว่าวิปัสสนาสัมมาทิฏฐิอันนี้เริ่มตั้งยถาภูตญาณทัศนะถ้ากรรมสักดาสัมมาทิฏฐิไม่ดีพอนี่นะวิปัสสนาสัมมาทิฏฐิไม่ต้องพูดถึงเรามาไหว้มาสักการะมาบูชาพระบรมสารีริกธาตุของพระผู้มีพระภาคเจ้าของพระสาวกหรือสถานที่พระพุทธเจ้าทรงใช้สอยเป็นต้นเหล่านี้เรามีอะไรรู้ไหมเบื้องต้นมีกรรมสักดาสัมมาทิฏฐิเพราะเราเชื่อกรรมเราเชื่อว่าการกระทำเช่นนี้เป็นกุศลกรรม
และเราเชื่อว่าการกระทำของเราตั้งแต่ก่อนทำขณะทำและหลังทำเนี่ยเขาเรียกว่าปุพพะเจตนาเราก็ตั้งใจกันมาอย่างดีมุนจาเจตนาในขณะที่เรามาถึงเราก็ตั้งใจอย่างมั่นคงอัปปรเจตนาเมื่อเรากลับไปจากณสถานที่ตรงนี้แล้วเราก็จะไม่ทิ้งเขาไว้เราจะระลึกบ่อยๆตามใคร่ครวญและตรึกบ่อยๆอันนี้เขาเรียกว่าอัปปรเจตนาแม้ไปในยาวนานถึง5ปี6ปี10ปีเราก็จะทำให้เป็นอัปปราปรเจตนานะจะระลึกบ่อยๆทำปาโมทย์ปีติปัสสธิความสุขสมาธิและปัญญาให้เกิดขึ้นบ่อยๆอันนี้แหละเขาเริ่มจะได้เป็นปัจจัยเขาเรียกว่าก่อนสืบเนื่องในการที่ทำให้ปัญญาเราเกิดขึ้นนี่เป็นอย่างนี้ก็เรียกว่าอัตตสัมมาปณิธิตั้งตนไว้ชอบเมื่อตั้งอัตตสัมมาปณิธิคือตั้งตนไว้ชอบมีกรรมสกตาสัมมาทิฏฐิวิปัสสนาสัมมาทิฏฐิเพื่อจะเป็นปัจจัยแก่ฌานสัมมาทิฏฐิและก็มรรคสัมมาทิฏฐิผลสัมมาทิฏฐิตลอดถึงเป็นปัจจัยแก่ปัจเจเวกสัมมาทิฏฐิเป็นต้นฉันบอกว่าเพราะฉะนั้นก็แยกเป็นปัจจัยเกิดโยนิโสมนสิการใช่ไหมอัตตสัมมาปณิธิเนี่ยเป็นปัจจัยแก่การตั้งตนไว้ชอบบางทีก็บอกเป็นปัจจัยแก่ปุเพกตปุญญาตาเนี่ยการตั้งตนไว้ในอดีตดีอ่ะใช่ไหมในส่วนจริงก็ทำให้เราสร้างบุญในอดีตดีเมื่อสร้างบุญในอดีตดีปุ๊บเราก็เกิดในถิ่นที่ดีก็เกิดในถิ่นที่มีพระรัตนตรัยแผ่ไปถึงประเทศไทยนี่ต้องถือว่าเป็นถิ่นดีนะมีพระพุทธธรรมพระสงฆ์คำสอนของพระพุทธเจ้าแผ่ไปถึงเนี่ยลองคิดดูที่ห่างกี่พันกี่ร้อยกิโลเมตรใช่ไหมพระพุทธเจ้าอุบัติที่ประเทศอินเดียเนี่ยแต่พระองค์ยังมีพระมหากรุณาธิคุณนะส่งสาวกของพระองค์เนี่ยไปนู่นไปถึงที่อยู่ของพวกเราห่างไกลข้ามน้ำข้ามทะเลไปไม่รู้เท่าไหร่ใช่ไหมลองคิดดูที่พระอรหันต์ทำไมท่านต้องลำบากแสดงเราก็ต้องได้ทำบุญมาดีพอสมควรใช่ไหมพระอรหันต์ต้องดั้นด้นลำบากรูปขันธ์ของท่านแสนจะลำบากมากในการที่จะทรมานในการที่จะล่องเรือไปตามทะเลต่างๆเลยเอาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไปประกาศในสุวรรณภูมิเนี่ยถ้าพิจารณาอย่างนี้ก็โอ้แสดงว่าเราตั้งตนไว้ชอบแล้วก็ปุกเปกตาปุญญาตาดีก็เกิดในถิ่นที่มีพระรัตนตรัยเมื่อเกิดในถิ่นที่มีพระรัตนตรัยที่เขาเรียกว่าปฏิรูปประเทศเมื่ออยู่ในปฏิรูปประเทศก็ได้ครบพระพุทธเจ้าสาวกของพุทธเจ้าเมื่อครบพุทธเจ้าสาวกของพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ฟังพระสัทธรรมเมื่อฟังต้องตั้งศรัทธาก่อนนะถ้าไม่มีศรัทธาต่อให้อยู่ในถิ่นที่มีพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้มีโอกาสฟังธรรมเนาะทีนี้ได้ครบพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้ฟังพระธรรมการฟังพระธรรมนั่นแหละจะเป็นปัจจัยเกิดโยนิโสมนสิการโยนิโสมนสิการก็มีอัจฉริยสัยที่ดีเป็นผู้มีใจดีทั้งประกอบไปด้วยความเพียรนั้นบริสุทธิ์นี่อันที่จะครบมหาสัจหลุดฟังธรรมจากผู้อื่นเพราะฉะนั้นน่ะขอท่านทั้งหลายจงตั้งใจฟังธรรมโดยเคารพและขอจงแผ่เมตตาจิตไปให้มนุษย์เป็นต้นด้วยนะท่านบอกเนี่ยท่านทั้งหลายต่อไปแผ่เมตตาจิตให้กับมนุษย์พระเจ้าขอให้เทวดาทั้งปวงแผ่เมตตาจิตไปให้มนุษย์นั้นก็เพราะว่ามนุษย์ทั้งหลายได้รับภัย3ประการนะคือภัยที่เกิดจากการฆ่าปลาอาหารหาได้ยาก1ภัยที่เกิดจากอมนุษย์ทั้งหลายเบียดเบียนพวกยักษ์เป็นต้นน่ะเบียดเบียน1ภัยที่เกิดจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆมีอหิวาตโรคเป็นต้นก็เหมือนอย่างประเทศเราหรือในโลกในปัจจุบันนี้ที่เจอไข้หวัดใหญ่กันเนี่ยนะรับความทุกข์ยากเดือดร้อนกันเป็นอันมากพวงเทวดาทั้งหลายขอจงไปตั้งเมตตาจิตเขาไว้เอ็นดูแก่หมู่มนุษย์ที่เกื้อกูลมนุษย์ด้วยอานิสงส์แห่งเมตตานั้นมีถึง11อย่างนะเป็นต้นเนี่ยบอกว่าตื่นหลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขไม่ฝันร้ายเทวดารักษาใช่ไหมแล้วก็อมนุษย์เป็นที่รักของอมนุษย์เป็นที่รักของเทวดาเป็นต้นเหล่านี้สัตราวุธต่างๆยาพิษต่างๆโรคภัยต่างๆก็ไม่เบียดเบียนในที่สุดจริงๆก็บอกว่าสมาธิจิตตั้งได้เร็วและประการสุดท้ายก็คือว่าเมื่อตายแล้วจะมีสุคติเป็นไปในเบื้องหน้าถ้าทำเมตตาให้ปีนถึงชั้นฌานได้ก็จะไปเกิดเป็นพรหมเป็นต้นแล้วก็การนอนหลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขดังที่ได้กล่าวทีนี้ท่านก็บอกว่าเมตตาที่อบรมดีแล้วนั้นมีอานิสงส์ยิ่งกว่ามหายานคือทานที่ยิ่งใหญ่มากเขาบอกว่าเมตตาเนี่ยยิ่งใหญ่กว่ามหาทานนะฉันให้ทานทุกวันเนี่ยเมตตานั้นที่อบรมดีแล้วนั้นมีอานิสงส์ยิ่งกว่ามหายานกล่าวคือสงของมหายานทั้งหลายในไม่ถึงเสี้ยวที่16ของเมตตาจิตที่อบรมดีแล้วตรงนี้เขาบอกว่าเมตตาเนี่ยนะทานเนี่ยเราให้ทานเนี่ยไอ้เมตตาเนี่ยเราเจริญเมตตาจิตที่เกิดขึ้นในกระแสจิตเนี่ยนะพอเมตตาเกิดขึ้นเนี่ยเราแบ่งนะแบ่งบุญเมตตาออกแบ่งออกเป็น16แล้วก็เสี้ยวที่16นั้นแบ่งออกอีกนะเป็น16เสี้ยวที่16ของที่16นั่นแหละยิ่งใหญ่กว่ามหาทานที่ทำมาตลอดชีวิตดวงน่าเจริญแม่เมตตานี่ใช่ไหมน่าเจริญจริงๆนะมันเอาไปประกอบกันในทุกๆอิริยาบถได้ไหมยืนเดินนั่งนอน
แต่จิตนั้นอยู่กับเมตตาอยู่เนืองนิดทำได้นับว่าประเสริฐจะได้บุญมากฉะนั้นการแผ่เมตตาจิตไปยังสัตว์ตัวเดียวก็ยังเป็นบุญมากจะป่วยกาไปใหญ่ถึงแผ่เมตตาจิตไปในสัตว์ทั้งปวงเพราะฉะนั้นขอเทวดาทั้งหลายจงแผ่เมตตาจิตไปในหมู่มนุษย์นี่เป็นคำอธิบายในตอนแรกต่อไปพุทธเจ้าก็ตรัสว่าทิวาจราโตจหรันติเยภริงตัสมาอิเนรคตาอปมตาก็แปลว่ามนุษย์เราใดทำพลีกรรมทั้งกลางวันและกลางคืนเพราะเหตุนั้นแหละท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่ประมาทรักษามนุษย์เหล่านั้นตรงนี้พระอัฏฐกถาจารย์ท่านบอกว่ามนุษย์เราใดนะสร้างรูปเทวดาไว้โดยการเขียนก็ดีด้วยการปั้นก็ดีหรือว่าเข้าไปยังเจดีย์และต้นไม้ทั้งหลายก็ดีแล้วก็ทำพลีกรรมเกียรติเทวดาทั้งหลายกลางวันอุทิศเทวดาทั้งหลายก็ดีทำพลีกรรมในเวลากลางคืนก็ดีในกลางเดือนมืดก็ดีในเวลาถวายพัดทำพลีกรรมในกลางวันโดยการอุทิศส่วนกุศลให้อารักขาเทวดาทั้งหลายจนถึงเทพชั้นพรหมก็ดีจัดให้มีการฟังธรรมเป็นต้นตลอดคืนยกฉัตรบูชาประทีปเป็นต้นเนี่ยนะดอกไม้ก็กระทำการบูชาอุทิศให้กับเทวดาเป็นต้นเหล่านี้นะหรืออบรมบุญได้ก็ดีเทวดาทั้งหลายจักไม่พึงรักษามนุษย์ทั้งหลายเหล่านั้นได้อย่างไรเขาบอกว่าถ้ามนุษย์ทั้งหลายนี่นะทำอะไรก็อุทิศบุญให้กับเทวดาเนี่ยให้ทานก็อุทิศบุญให้กับเทวดาทำอะไรต่างๆก็อุทิศบุญให้กับสัตว์สรรพสัตว์ทั้งหลายที่เดียงเราทำกันโดยเฉพาะบุญใหญ่ที่เกิดขึ้นจากการบูชาพระบรมสารีริกธาตุหรือสถานที่ที่พระเจ้าเคยประทับหรือบุญใหญ่ที่เกิดขึ้นจากการฟังธรรมเนี่ยนี่สงเท่ากันนะการฟังธรรมกับการบูชาพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยเป็นบุญใหญ่เพราะเป็นบุญที่เกี่ยวกับการบูชาคุณของพุทธเจ้าเหมือนกันเนี่ยนะบุญนั้นเนี่ยก็บอกว่าขนาดเท้าสกะลงมาเลยนะอาราธนาพุทธเจ้าบอกว่าขอให้พุทธเจ้านั้นน่ะโปรดเมื่อมีการแสดงธรรมมีธรรมสากัจฉามีการอนุโมทนาคาถาเป็นต้นเหล่านี้แม้เพียง4บาทคาถาก็ขอให้อุทิศส่วนบุญกุศลให้กับพวกข้าพระองค์ด้วยพุทธเจ้าก็ได้ตรัสในมงคลสูตรแต่ในมงคลสูตรที่เอาไปแปลกันน่ะตอนนี้ไปตัดออกซะนี่ในพระไตรปิฎกไม่มีเลยไม่ยอมขยายบทนี้กันเลยต้องไปตามดูในขุทกานิกายบ้างในขุทกปาฐะหรือในสุตตานิบาตเป็นต้นบ้างพระเจ้าตรัสบอกดูก่อนภิกษุทั้งหลายนะกล่าวอุปสินคถาหรือการแสดงธรรมสนทนาธรรมกันเป็นต้นเหล่านี้บุญนี้เป็นบุญใหญ่นะเธอทั้งหลายจงอุทิศส่วนกุศลนั้นให้กับสัตว์ทั้งหลายเป็นต้นด้วยเนี่ยสรุปว่าเมื่อมนุษย์ทั้งหลายกระทำความดีต่างๆแล้วอุทิศบุญให้กับเทวดาก็ดีทำพลีกรรมแก่เทวดาก็ดีควรที่เทวดาเหล่านั้นจะกตัญญูต่อมนุษย์บ้างและลึกไว้เป็นนิดแล้วรักษามนุษย์เหล่านั้นให้เป็นสุขในเมื่อมนุษย์เหล่านั้นได้ทำอุปการะแก่เทวดาถึงเพียงนั้นเมื่อพระพุทธเจ้ายกเอาเหตุที่มนุษย์ทั้งหลายมีอุปการะแก่เทวดาอย่างนี้แล้วบัดนี้เมื่อจะทรงประกอบสัจวาจาเนี่ยเพื่อเข้าไปสงบอุปัตถวะอันตรายของมนุษย์ทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยเพื่อเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายได้ฟังพระธรรมพระพุทธเจ้าก็ประกาศอะไรประกาศพุทธคุณเลยฉะนั้นเวลาพระพุทธเจ้าแสดงในรัตนสูตรพระพุทธเจ้านอกจากจะกล่าวให้เทวดาควรวางจิตกับมนุษย์อย่างไรควรจะแผ่เมตตาจิตให้กับมนุษย์อย่างไรมนุษย์ควรจะทำจิตกับเทวดาอย่างไรควรจะเชื่อมโยงกับเทวดาเทวดาควรจะอนุเคราะห์มนุษย์อย่างไรเป็นต้นเหล่านี้นะเมื่อกล่าวตรงนี้เบ็ดเสร็จแล้วพระพุทธเจ้าก็แสดงพุทธคุณบอกว่ายังกินจีวิตตังอิทวาอุรังวายังรัตนังปณีตังนโนสมังอธิตถาคเตนะอิดัมมิพุทเธรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุแปลความบอกว่าทรัพย์เครื่องปลื้มใจใดๆอย่างหนึ่งในโลกนี้หรือโลกอื่นรัตนะอันใดประณีตในสวรรค์ทรัพย์หรือรัตนเสมอด้วยพระตถาคตไม่มีพุทธรัตนะเป็นรัตนะอันประณีตด้วยสัจวาจานี้ขอความสวัสดีจงมีแก่สัตว์เหล่านี้เห็นไหมบอกพระพุทธเนี่ยพระพุทธเนี่ยคุณของพระเจ้าเนี่ยเป็นรัตนะเนี่ยเขาเรียกพุทธรัตนังนะพระธรรมก็คือธรรมรัตนังพระสงฆ์ก็สังฆรัตนังเป็นต้นเป็นรัตนะแล้วรัตนะนี้เป็นรัตนะที่ประณีตเป็นรัตนะที่ประเสริฐเป็นรัตนะที่สูงสุดด้วยท่านก็อธิบายบอกว่าชื่อว่าทรัพย์บอกว่านำมาซึ่งความปลื้มใจไหมทรัพย์ภายนอกอ่ะปลื้มใจใช่ไหมคนมี10บาทก็ปลื้มใจนะ20บาท100ล้าน200ล้านไล่ไปเถอะก็เนี่ยคนที่มีทรัพย์มากก็ยิ่งปลื้มใจมากใช่ไหมพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยปกครองทวีปทั้ง4นะชมพูทวีปบางอุตรกรุทวีปอุภวิทยาทวีปแล้วก็อัปราโคยานทวีปทวีปน้อยเป็นบริวารอีก 2,000 นั้นพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยมีทรัพย์เยอะแต่ทรัพย์ภายนอกท่านเนี่ยท่านก็ปลื้มใจแบบมีทรัพย์ภายนอกแต่รัตนะเนี่ยไม่ใช่ทรัพย์ภายนอกนะพุทธรัตนะธรรมรัตนะแล้วก็สังฆรัตนะเนี่ยเป็นรัตนะภายในเป็นรัตนะที่เป็นรัตนะอันประเสริฐท่านก็บอกว่าในบรรดาทรัพย์เครื่องปลื้มใจเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นของที่อยู่ของในโลกนี้โลกอื่นไม่ว่าจะเป็นรัตนะของมารของพรหมของนาคของครุฑร
รัตนะคือแก้วทั้งหลายบรรดามีเหล่านั้นเนี่ยทั้งที่มีในโลกมนุษย์ทั้งทองเงินแก้วแหวนแก้วมุกดาแก้วไพฑูรย์แก้วประการแก้วแดงแล้วก็แก้วลายเป็นต้นทรัพย์เครื่องเปื้อนใจของนาคหรือของครุฑเป็นต้นที่บังเกิดขึ้นในวิมานแก้วนะบนพื้นแผ่นดินที่ดาราดาษไปด้วยมุกดาแล้วก็ทรายแก้วเป็นต้นในภพทั้งหลายกว้างใหญ่ทั้งหลายร้อยยอดเป็นอเนกทรัพย์รัตนะเหล่านั้นจะเสมอด้วยตถาคตหรือพุทธรัตนะมีไหมก็ต้องบอกไม่มีเลยฉะนั้นคำว่าสวรรค์ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในคาถานั้นก็หมายถึงเทวโลกนะชั้นกามาวจรรวมไปถึงชั้นรูปาวจรเป็นต้นด้วยหรือตั้งพรหมตั้งแต่สวรรค์ชั้นต่ำยันพรหมโลกนั้นจึงชื่อว่าสวรรค์เพราะอะไรเพราะเป็นสถานที่ที่ทำให้เลิศสถานที่เลิศที่ดีที่ดีที่สุดสวรรค์ก็เพราะว่าเทพทั้งหลายเหล่านั้นย่อมไปเกิดในที่นั้นด้วยความด้วยกรรมอันงามก็คือด้วยกุศลกรรมที่เขาเรียกโอ้ทำไมต้องเรียกสวรรค์สวรรค์ใช่ไหมแดนศรีวิไลอ่ะที่เขาเรียกแดนศรีวิไลก็เพราะว่าสัตว์ทั้งหลายที่ไปเกิดอยู่บนสวรรค์เพราะเขาทำกุศลกรรมคือทำกรรมอำเลิศเขาถึงได้ไปอยู่ตรงนั้นทีนี้ที่ชื่อว่ารัตนะเพราะอะไรเพราะเป็นสิ่งที่นำมาซึ่งความยินดีเป็นสิ่งที่ยังความยินดีให้เกิดขึ้นอีกประการหนึ่งก็คือเป็นสิ่งหนึ่งที่บุคคลทำการบูชาด้วยนะเป็นสิ่งที่มีค่าด้วยแล้วก็ชั่งไม่ได้ด้วยวัดไม่ได้ตวงไม่ได้ชั่งไม่ได้เห็นได้ยากไหมพุทธรัตนะนี่เห็นได้ยากไม่ใช่เป็นสิ่งที่สัตว์ต่ำต้อยจะบริโภคได้ฉะนั้นสิ่งเหล่านั้นเรียกว่ารัตนะลองคิดดูนะว่าเช่นจักรพรรดิรัตนะเนี่ยสัตว์ต่ำต้อยบริโภคได้ไหมใช่ไหมหรือรัตนะของพระราชารัตนะของพระราชินีรัตนะของเศรษฐีมหาเศรษฐีเนี่ยไม่ใช่สมบัติของสัตว์ที่ต่ำต้อยเลยนะเป็นสัตว์ของคนที่มีบุญทั้งนั้นฉะนั้นก็จึงชื่อว่ารัตนะรัตนะนี่เพราะเป็นสิ่งที่นำมาซึ่งความยินดีใครจะได้รัตนะมากรัตนะน้อยเนี่ยต่างกันนะมันอยู่ที่บุญเก่าด้วยนะขนาดบุญเก่าไม่ดีนี่นะบุญเก่าสร้างมาไม่ดีไม่ประณีตนะมีรัตนะเต็มไปหมดแต่ก็ไม่ได้อยู่ครอบครองรัตนะนะต้องหนีรัตนะตัวเองไปอยู่ที่อื่นเยอะแยะไปหมดใช่ไหมเพื่อบุญไม่ถึงคำว่าประณีตนั้นก็ได้แก่ประเสริฐสุดคือเป็นสิ่งที่พอใจอย่างสูงสุดด้วยเหตุนั้นสิ่งใดที่ไม่มีเจ้าของอยู่ในสวรรค์ทั้งหลายมีวิมานที่สำเร็จด้วยรัตนะทั้งปวงอันมีประมาณหลายร้อยหลายโยชน์ในหลายพันโยชน์เป็นเอกสุธรรมมาสภาเอ่ยเวชยันปราสาทเป็นต้นนะสวนนันทวันเป็นต้นเหล่านี้นะหรือสวนดุสิตเป็นต้นเนี่ยไม่ใช่ดุสิตที่กรุงเทพเนาะดุสิตนี่อยู่ที่สวรรค์ที่ว่าบนชั้นดาวดึงเป็นต้นสิ่งใดไม่มีเจ้าของอยู่ในวิมานว่างเพราะเหตุที่สัตว์ทั้งหลายพากันทำอบายภูมิเต็มก็บอกว่าบางท่านเนี่ยทำบุญไว้อย่างดีเลยนะทำบุญไว้ดีมากกุศลก็ดีมากใหม่ๆแต่พอตอนตายนี่อกุศลกรรมเบียดเบียนตายไปตกนรกวิมานก็เลยว่างอยู่งั้นเลยไม่ได้มีโอกาสไปชื่นชมรัตนะของตนเองเลยเราก็ต้องระวังกันไว้เหมือนกันเนาะเวลาจะใกล้ตายเนี่ยเวลาใกล้ตายเนี่ยก็เรียกจุตินะตายเนี่ยเกิดนี่เขาเรียกปฏิสนธิก็เกิดจุติก็แปลว่าเคลื่อนบ้างแปลว่าย้ายบ้างใช่ไหมแปลว่าย้ายแปลว่าเคลื่อนแปลว่าตายกากปัสจากไปแล้วเนี่ยเคลื่อนย้ายก็คือการตายนั่นเองส่วนปฏิสนธิคือการอุบัติคือการเกิดขึ้นใช่ไหมเหมือนอย่างยานของพระเจ้ามีอยู่ยานหนึ่งก็เรียกว่าจุตูปปาทยานไหมจุตูไปนะยานที่รู้จุติคือรู้การตายแล้วก็อุบัตินั่นคือการปฏิสนธิของสัตว์ทั้งหลายฉะนั้นถ้าเราจุติคือตายตอนมนุษย์แล้วไปปฏิสนธิเป็นเทวดาเนี่ยอย่างนี้ค่อยชั่วหน่อยสมมุติเนี่ยอย่างนี้ก็แปลว่าที่เราทำบุญกันเข้าไว้เนี่ยมีวิมานรองรับใช่ไหมก็โอ้วิมานนั้นก็ไม่ว่างแต่พอใกล้จะตายเนี่ยอกุศลกรรมให้ผลนู่นเรียบร้อยเลยไปอยู่ในอบายภูมิอบายภูมิเต็มไปหมดวิมานก็ล้างหมดเลยก็เป็นสมบัติของคนอื่นไปแต่คนอื่นเขาก็ไม่ค่อยอยากอยู่นะบ้านล้างของคนอื่นเขาไม่ค่อยอยากอยู่ยิ่งใหญ่ขนาดไหนก็แปลกคนมีบ้านล้างเยอะไปหมดนะบางทีหลังใหญ่ๆแล้วแปลกมากคนมีบุญเนี่ยคนมีบุญเท่านั้นที่จะอยู่คฤหาสน์ใหญ่ๆได้มีคนรู้จักกันอยู่คนแกเป็นมีอาชีพเป็นทนายเนี่ยแกไปว่าความให้ใครก็ไม่แกชนะแกก็ฐานะก็ไม่ค่อยดีเนี่ยเศรษฐีว่าความให้เศรษฐีก็บอกโอ้เห็นใจก็บอกอ้าวเขายกบ้านให้หลังโอ้หลังใหญ่ๆเลยเนื้อที่ทั้งสองสามไร่แกมีบ้านหลายหลังแกก็ไปอยู่ได้อยู่2เดือนแค่นั้นเองแกรีบบอกคืนเขาให้เขาไม่ได้ให้เลยเขาให้อยู่แค่ไปทำความสะอาดจ้างคนมาทำก็รู้เดือนเท่าไหร่ค่าไฟก็ไม่รู้เท่าไหร่แค่ตัดหญ้าในสนามหญ้าก็ไม่ไหวแล้วก็ว่าลำบากเนี่ยคนมีบุญต้องมีบุญจริงๆฉะนั้นมันเป็นของคนมีบุญเขาจริงๆรัตนะทั้งหลายเนี่ยมันไม่ใช่สัตว์ต่ำต้อยไม่มีโอกาสนั้นสัตว์ต่ำต้อยหมดโอกาสจริงๆมันพิจารณาเหมือนอาตมาเนี่ยถ้าใครจะมายกวัดใหญ่ๆให้อยู่หมดท่านที่เราต่ำต้อยไม่รู้จะกวาดยังไงก็อยู่องค์สององค์ไม่รู้จะทำยังไงก็ลำบากฉะนั้นถ้าจะบอกจะอยู่ก็ต้องบอกว่าขนาดดูขนาดวัดก็ตรงที่ไม่กวาดมากเนี่ยมีเวลาในการเจริญกุศลเยอะ
ถ้าไม่ค่อยมีเวลาเจริญกุศลวันๆมานั่งกวาดแต่สลากันอยู่ในลำบากก็เลยไม่รู้จะยังไงก็บอกปฏิเสธมาหลายวัดแล้วไปดูแต่ละวัดแต่ละทีแล้วโอ้ยมือมาเลยโอ้ไม่ไหวเขาย้ายไปเฝ้าวัดไม่รู้เขาศรัทธาหรือว่าเขาเห็นแก่ตัวก็ไม่รู้พิจารณาไปกลัวโดนหลอกเขาศรัทธาแต่บุญเราไม่ถึงเราสัตว์ต่ำต้อยฉะนั้นตรงนี้นี่แหละที่บอกว่าสัตว์ทั้งหลายก็จะทำอบายนั้นให้เต็มด้วยเป็นเวลาที่งั้นในเวลาที่ว่างจากพระพุทธศาสนาว่างจากพระธรรมคำสอนของพุทธเจ้าหรือว่าแม้แต่สิ่งอันใดนะเป็นรัตนะที่ไม่มีเจ้าของซึ่งอยู่ในพื้นดินมหาสมุทรและป่าหิมพานต์เป็นต้นสิ่งนั้นทั้งหมดเป็นอันพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้แล้วด้วยคำว่ารัตนะฉะนั้นคำว่ารัตนะพระอัตวาอันบุคคลทำความเคารพเป็นต้นนะจักรรัตนะมณีรัตนะของพระเจ้าจักรพรรดิเมื่อเกิดขึ้นแล้วชื่อว่าใครๆจะถือเอาดอกไม้และของหอมเป็นต้นไปบูชายักษ์สถานย่อมไม่มีคนทั้งหลายย่อมเคารพย่อมบูชารัตนะมณีรัตนะเท่านั้นด้วยปรารถนาพรนั้นก็สิ่งที่เขาปรารถนาแล้วปรารถนาอีกนะบางอย่างย่อมสำเร็จสิ่งเหล่านั้นรัตนะแม้เสมอด้วยพุทธรัตนะหามีไม่ถ้าหากว่าที่ชื่อว่ารัตนะพระอนุบุคคลกระทำความเคารพแล้วพระตถาคตคือพระพุทธเจ้านี่นะชื่อว่าเป็นรัตนะได้ก็เพราะว่ารัตนะนั้นอุบัติเกิดขึ้นแล้วเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายผู้มีศักดิ์ใหญ่เหล่าใดเหล่าหนึ่งมีอยู่เทวดาและมนุษย์เหล่านั้นหาได้ทำการบูชาสิ่งอื่นไม่ทั้งไม่บูชาสิ่งอื่นด้วยแต่บูชาพระพุทธเจ้าหรือพุทธรัตนะเท่านั้นแม้เท้าสามบดีพรมนั้นก็บูชาพระตถาคตด้วยพวงรัตนะเท่าภูเขาสิเนรุก็บอกว่าเอ้ยเท้าสามบดีพรมที่เป็นคนรัตนาพุทธเจ้ามาเทศโปรดสัตว์เนี่ยที่บอกว่าตอนนั้นพุทธเจ้าทรงดำริว่าพระธรรมที่พระองค์ตรัสรู้กล่าวคืออริยสัจ4นี่เป็นธรรมที่ลึกซึ้งมากละเอียดมากประณีตมากสัตว์ทั้งหลายที่จะเห็นจะเข้าถึงนั้นยากมากในขณะนั้นพระองค์ก็ทรงขวนขวายน้อยนะในอานที่จะไม่น้อมไปในการที่จะโปรดสัตว์ตอนนั้นนะเท้าสามบดีพรหมก็ไปอาราธนาพระบรมศาสดาบอกว่าลูกจะชิบหายเสียแล้วขอให้พระบรมศาสดาอย่าทรงขวนขวายน้อยเลยโปรดแสดงธรรมโปรดสัตว์เถิดสัตว์ที่มีธุลีในดวงตาเบาบางก็มีอยู่นั้นถ้าหากไม่ได้รับธรรมเทศนาจากพระผู้มีภาคเจ้าแล้วสัตว์นั้นก็จะเข้าถึงความวิบัติในที่สุดจริงๆก็จะพากันไปยัดเยียดอยู่ในไบยภูมิขอให้พระพุทธเจ้าทรงมีพระมหากรุณาที่คุณโปรดเวนัยสัตว์เป็นต้นเถอะพระพุทธเจ้าก็รับอราธนาโดยดุษฎีเป็นต้นในที่สุดจริงๆพระพุทธเจ้าก็ตรวจดูว่าสัตว์เหล่าไหนเนาะจะได้บรรลุก็ตรวจดูอุทกดาบทอาราธดาบทก็รู้ว่าโอ้เธอทั้งสองนั้นตายไปเกิดอยู่ในเนวะบ้างไปอยู่ในอากินจัญญายตนะภูมิแล้วพระพุทธเจ้าก็ออกมหาสิงโยชนิโยบอกว่าเสื่อมใหญ่แล้ววิบัติใหญ่แล้วฉิบหายใหญ่แล้วเป็นต้นเหล่านี้นะท่านเหล่านั้นไปเกิดในภพนั้นภูมินั้นโอกาสในการที่จะแทงตลอดอริยสัจมองไม่เห็นเลยเป็นต้นเหล่านี้นะในที่สุดจริงๆก็ไปโปรดปัญจวัคคีย์ดังที่เราได้ทราบและได้รู้กันนั่นแหละฉะนั้นตอนนี้เหมือนกันเท้าสามบดีพรหมนั้นน่ะเนรมิตรัตนะเท่ากับภูเขาสิเนรุบูชาพระพุทธเจ้าเทพเจ้าเทวดาทั้งหลายมนุษย์เหล่าอื่นมีพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าอโศกอนาถาปิณฑิกาเศรษฐีนางวิสาขาเป็นต้นกลางก็บูชาพระตถาคตเจ้าด้วยกำลังของตนแม้ดูตัวอย่างก็คือว่าเนี่ยหลักฐานต่างๆที่เราได้เห็นเป็นต้นพระเจ้าโศกมหาราชเนี่ยชัดที่สุดที่เราได้เห็นนี่นะบุคคลอื่นเราอาจจะได้ยินในทางตำราแต่ไม่เจอหลักฐานแต่พระเจ้าโศกที่ท่านสร้างเขาไว้เนี่ยเยอะแยะหมดท่านสร้างวิหาร 84,000 แห่ง8วัดนั่นเองนะฉะนั้นในเวสาลีต่างๆนี้เป็นต้นเนี่ยพระเจ้าโศกก็สร้างไว้มากมายนะสรุปเป็นเสร็จก็คือในชมพูทวีปเนี่ยพระเจ้าโศกมหาราชสร้างวัด 84,000 วัดสถูป 84,000 สถูปเราสร้างได้สวัสดิ์ก็บุญเลยเนาะอุทิศถวายแด่พระพุทธเจ้าแด่แม้ปรินิพพานไปนานแล้วนะจะป่วยกล่าวไปยายถึงชนเหล่าอื่นที่จะทำการบูชาตามกำลังของตนของตนเป็นต้นอีกประการหนึ่งนะการบูชาการเคารพของบุคคลทั้งหลายเนี่ยเมื่อพระพุทธเจ้าทั้งหลายปรินิพพานไปแล้วย่อมบูชาเจาะจงต่อสถานที่ไหนสถานที่ประสูติสถานที่ตรัสรู้สถานที่แสดงธรรมจักรสถานที่ปรินิพพานของพุทธเจ้าสถานที่ที่พระองค์ทรงใช้สอยไม่ว่าจะที่เป็นเชตวันไม่ว่าจะเป็นเวรุวันไม่ว่าจะเป็นที่เวสาลีไม่ว่าจะเป็นสถานที่กรุงกบิลพัทเป็นต้นเนี่ยสถานที่ต่างๆเหล่านั้นเนี่ยบุคคลที่มีปัญญาทั้งหลายเขาก็บูชาเขาก็เคารพกันนะเขาก็เคารพแม้ในที่สุดจริงๆพระปฏิมากรรมตลอดถึงพุทธสถานทั้งหลายของพุทธเจ้าไม่ว่าจะเป็นพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพุทธเจ้าองค์นี้เหมือนกับบูชาเคารพเจาะจงพุทธเจ้าผู้ยังชนพระชนอยู่ได้เหตุนั้นน่ะรัตนะที่เสมอได้พุทธรัตนะนั้นไม่มีเพราะเหตุนั้นบุคคลทำการบูชาอย่างยิ่ง
ด้วยประการอย่างนี้เขาก็บอกว่าลองคิดดูนะว่าแม้พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานไป 2,500 กว่าปีแล้วเนี่ยแต่เราท่านทั้งหลายก็ยังดั้นต้นมาในการที่จะบูชาพระองค์ใช่ไหมบูชาพระพุทธเจ้าเสมอเหมือนว่าพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่ท่านยังกล่าวไว้ในการบูชาบอกว่าถ้าใจของเรานอบน้อมเสมอกันนะจิตเราเสมอกันนะจิตเสมอในที่นั้นถ้าเป็นมหากุศลจิตญาณสัมปยุตเป็นอสังขาริเป็นต้นนะแล้วก็เราก็มีเครื่องสักการะบูชาเนี่ยการที่เราบูชาเนี่ยจิตของเราเสมอเหมือนอย่างไรเป็นกุศลเนี่ยการที่จะบูชาตอนที่พระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่หรือพระเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้วเนี่ยอานิสงส์เสมอกันแต่ถามว่าคุณเราจะทำจิตใจได้เสมอตรงนั้นหรือไม่ทำความรู้สึกให้ได้ไหมว่าตอนนี้พระพุทธเจ้ายังดำรงอยู่ตรงเนี้ยถ้าทำความรู้สึกได้บุญก็เท่ากับที่มีพระพุทธเจ้าประทับอยู่ถ้าใครสามารถปรุงแต่งกุศลให้เกิดได้ขนาดนั้นบุญก็ได้มากขนาดนั้นอันนั้นก็แล้วแต่ใครจะเนี่ยนะว่าจะสามารถปรุงแต่งกระแสจิตให้ตั้งมั่นต่อเนื่องยาวนานได้แค่ไหนถ้าตั้งได้แวบเดียวก็คือแวบเดียวต่อพระพุทธเจ้าอยู่เฉพาะหน้าก็ได้บุญนิดเดียวเหมือนกันไม่มากแต่ถ้าใครสามารถตั้งยาวนานก่อนมาก่อนทำขณะทำหลังทำไปแล้วก็ยังตั้งมั่นไม่หวั่นไหวนี่นะมีนักกุลปิตาคฤหบดีที่ว่าเคารพพระพุทธเจ้าเห็นพระพุทธเจ้าเหมือนลูกชายเลยเห็นพระพุทธเจ้าทีไรก็แม้พระลูกชายเรียกพระพุทธเจ้าพระลูกชายเลยว่าไงทำไมถึงเป็นอย่างนั้นในอดีตชาตินั้นเคยเกิดเป็นพ่อแล้วก็ภรรยาของท่านเคยเกิดเป็นแม่ของพระพุทธเจ้ามาหลายภพชาติตอนเป็นพระโพธิสัตว์ฉะนั้นเวลาท่านมาเห็นพระพุทธเจ้าในภพนี้ความคุ้นเคยในอดีตชาติมีมากพระพุทธเจ้าก็เลยตั้งอยู่ในฐานะเป็นอุบาสกอุบาสิกาที่อยู่ในฐานะเหมือนพ่อเหมือนแม่เลยก็เลยว่าคุ้นเคยพระศาสดามากมีอยู่วันหนึ่งดาขึ้นอบดีเนี่ยก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าบอกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพเจ้าเจ็บป่วยทรมานมากเจ็บป่วยทรมานมากว่างั้นนะไม่ได้เฝ้าพระพุทธเจ้าไม่เห็นพระพุทธเจ้าอยากจะฟังธรรมจากพระบรมศาสดาว่างั้นนะขอให้พระพุทธเจ้าแสดงธรรมโปรดข้าพระองค์ด้วยเถิดพระเจ้าก็แสดงธรรมดูก่อนนักกุลปีตาคฤหบดีว่างั้นสังขารคือท่านป่วยมากสังขารทั้งหลายเป็นอย่างนี้ก็งั้นนะสังขารทั้งหลายมีความแปรปรวนเป็นธรรมดามีความแตกดับเป็นธรรมดามีความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดานะเป็นลังของโรคเป็นหัวปุ๋ยเป็นลูกศรเป็นต้นพุทธเจ้าตรัสย่อๆเบ็ดเสร็จพอได้ยิงพระธรรมเพียงไม่กี่ประโยคไม่กี่พยัญชนะลาโมดปีติปัสสธิเกิดขึ้นตอนเดินเข้าไปเนี่ยพระยังเห็นเฮ้ยทำไมนักกุลปีตาก็เลยบางทีหน้าตาเหี่ยวแห้งเศร้าโศกทรมานเจ็บป่วยเข้าไปพอออกมาโรคภัยไข้เจ็บหายเกลี้ยงเลยพอกลับมาเบ็ดเสร็จเนี่ยพระก็ถามใช่ไหมเอ๊ะทำไมหน้าตาท่านสดชื่นปีติปราโมทย์ผ่องใสโอ้ยไม่ได้ผ่องใสได้ยังไงข้าพเจ้าได้ทำมาโอสถจากพระพุทธเจ้าแม้เพียงย่อๆแล้วพระก็ถามใช่ไหมมีภาษาลีบุตรเป็นต้นก็ถามบอกว่าเออท่านได้ย่อๆท่านเข้าใจดีหรือว่างั้นบอกไม่ได้เข้าใจดีเท่าไรหรอกอาศัยที่ว่าข้าพเจ้าได้ปีติได้ฟังพระสุรเสียงได้จำพุทธพจน์ได้มาย่อๆเนี่ยข้าพเจ้าขนาดเข้าใจแค่นี้ปีติยังแค่นี้ที่ดันด้นมหาพระเถระก็ต้องการให้พระเถระขยายให้พระเถระมีภาษาลิบุตรเป็นต้นนั้นขยายโดยพิสดารพระท่านฟังโอ้ยิ่งเกิดปราโมทย์ปีติปัสสธิใหญ่เป็นต้นแล้วเนี่ยฉะนั้นในสมัยข้างพุทธกาลเนี่ยเวลาเขาฟังธรรมเนี่ยฟังแล้วเขาได้เลยไม่ได้ปราโมทย์ปีติปัสสธิเราฟังธรรมบางทีเราไม่ค่อยได้ตรงนี้กันเท่าไหร่ใช่ไหมที่ไม่ค่อยได้ตรงนี้เพราะอะไรนะไม่ใช่ว่าธรรมไม่บริบูรณ์นะจิตของเราไม่บริบูรณ์ต่างหากใช่ไหมเราต้องตั้งดีๆอาตถกถาท่านก็เปรียบเทียบรัตนะว่าเป็นของมีค่ามากมายในบรรดาสิ่งที่มีในโลกทั้งหลายที่มีค่ามากนั้นนะเสมอด้วยพระพุทธเจ้าไม่มีเลยท่านก็ยกผ้ากาสีที่มีค่ามากว่าเป็นผ้าดิมแม้จะเป็นเก่าของเก่านะมีสัมผัสที่นิ่มมีสีสวยมีราคามากก็หาเทียบกับรัตนะได้ไหมถ้าคำว่ารัตนะจะมีความหมายว่ามีค่ามากมีราคามากเช่นผ้ากาสีแล้วรัตนะคือพระเจ้าเขามีค่ายิ่งกว่าสรุปว่าถ้าชื่อว่ารัตนะเพราะมีความหมายว่ามีค่ามากแล้วรัตนะอื่นที่จะมีค่าที่เสมอพุทธรัตนะไม่มีเป็นนั้นได้ใจความว่ารัตนะนั้นมีความหมายว่าเป็นสิ่งที่นำมาซึ่งความยินดีอย่างหนึ่งเป็นสิ่งที่บุคคลทำความเคารพอย่างหนึ่งเป็นสิ่งที่มีค่ามากอย่างหนึ่งสามประการนะรัตนะนั้นก็บอกเป็นสิ่งที่นำมาซึ่งความยินดีพุทธรัตนะเนี่ยได้ยินคำนี้แล้วเป็นสิ่งที่น่ายินดีไหมก็บอกน่ายินดีแล้วก็พุทธรัตนะเนี่ยเป็นสิ่งที่บุคคลทำความเคารพอย่างหนึ่งแล้วบอกว่าเราเห็นแล้วเราก็เคารพเราคิดถึงเมื่อไรก็เคารพเป็นสิ่งที่มีค่ามากแต่ความหมายของรัตนะนี่นะก็มิได้มีเพียงเท่านี้ท่านป้าตถาอาจารย์ท่านก็ขยายความรัตนะไว้อย่างกว้างขวางเลยท่านขยายความบอกว่าพุทธรัตนะนี่ยิ่งใหญ่มาก
ไม่สามารถที่จะตวงไม่สามารถที่จะชั่งไม่สามารถที่จะกำหนดราคาได้ฉะนั้นพระพุทธเจ้ามีคุณใหญ่อันใครๆไม่สามารถจะชั่งได้ด้วยศีลคุณสมาธิคุณปัญญาคุณวิมุตติคุณวิมุตติญาณทัศนคุณเป็นต้นอันนี้ท่านก็ได้เปรียบเทียบว่าจักรพรรดิมีรัตนะอยู่7ประการนะคือจักรแก้วจักรแก้วก็หัตถีรัตนะก็ช้างแก้วอัสสารัตนะก็ม้าแก้วมณีรัตนะก็เรียกว่าแก้วมณีอิทธิรัตนะก็คือนางแก้วข้าปฏิรัตนะก็คือขุนคลังแก้วประการสุดท้ายคือปริยาปรินายกะรัตนะขุนพลแก้วนะอัตถกถาท่านก็ขยายไว้บอกว่าเจ้าจักรพรรดิเนี่ยสำเร็จด้วยแก้วอินทนินนะหมายความว่าจักรนะจักรของท่านเนี่ยสำเร็จด้วยอินทนินมีกรรม 1,000 สำเร็จด้วยรัตนะ7ประการแล้วก็มีกงสำเร็จด้วยแก้วประการแล้วก็มีที่ต่อสำเร็จด้วยทองสีแดงมีกรรมเปรี้ยงเกลาเป็นต้นเหล่านี้เขาบอกอันหนึ่งนะวางอยู่บนกรรมทั้งสิ้นซึ่งทำไว้เพื่อต้องรมแล้วก็เปล่งเสียงมีเสียงประดุจดังเสียงดนตรีประกอบด้วยองค์5ซึ่งเขาบรรเลงได้ไพเราะฉะนั้นที่ทั้งสองข้างดุมก็มีหน้าสิงโตอยู่สองหน้าซึ่งภายในก็มีรูปเหมือนรูปของวงเกวียนนะวงล้อของเกวียนฉะนั้นบุคคลที่จะทำให้รัตนะเกิดขึ้นนั้นไม่มีจักรรัตนะนั้นเกิดขึ้นด้วยอะไรด้วยอุตุที่มีกรรมเป็นปัจจัยนะเขาเรียกว่ากรรมมาปัจจยะอุตุชรูปรูปที่เกิดจากอุตุที่มีกรรมเป็นปัจจัยเนี่ยเหมือนอะไรเหมือนวิมานของเทวดาทั้งหลายถ้าเราจะเปรียบเทียบก็เปรียบเทียบนะอย่างคนบางคนเนี่ยเกิดมาปุ๊บเขาก็สร้างวิมานให้แล้วเนี่ยนะพวกราชกุมารทั้งหลายเนี่ยเวลาเกิดขึ้นมาแล้วตนเองไม่ได้สร้างเลยนะหรือลูกบางคนเนี่ยเกิดมาโอ้ยปู่ตายายายเนี่ยเหน็ดเหนื่อยไว้ให้เบ็ดเสร็จเราทำไว้ให้เขาใช่ไหมทำบางคนโอ้ยสร้างบ้านไว้เยอะหมดตนเองกว่าจะได้อยู่ใกล้ตายแล้วบางทีใกล้จะตายบางทีก็ตายไปแล้วลูกหลานเกิดมาไม่ได้สร้างเลยเขาได้อยู่อันนี้เป็นเพราะอะไรรู้ไหมไอ้บ้านเรือนทั้งหลายเกิดจากอุตุเกิดจากดินน้ำไฟลมแล้วนี่แหละที่มีอะไรเป็นปัจจัยมีกุศลกรรมที่เขาทำไว้ในอดีตเป็นปัจจัยให้กับเขาฉะนั้นเวลาถ้าเขาจะมาเกิดเนี่ยเราจะเหนื่อยมากเราจะเหนื่อยเพื่อจะคอยทำไว้ให้เขาเนี่ยก็ในลักษณะอย่างนั้นคนที่จะมาบุญมีบุญทั้งหลายก็เวลาเราก็จะคอยทำให้เขาเอ๊ะถ้าคิดอย่างนี้แล้วเราก็ไม่ได้ก็เราก็ตรึกหมายว่าเราให้ทำบุญก็แล้วกันทำบุญไว้ต้อนรับคนมีบุญไปทางอื่นเขาคนจะได้ต้อนรับเราบ้างแต่คิดอย่างนี้มันก็จะได้บุญตรงนี้หลังจากนั้นท่านก็บอกว่าจักรรัตนะเป็นต้นทีนี้ท่านก็มาเปรียบเทียบกันบอกว่าในรายละเอียดก็ยังไม่ตามลงลึกกันเนาะเวลาเราจะไม่ค่อยทันท่านก็พูดถึงในเรื่องของหัตถีรัตนะก็คือช้างแก้วช้างแก้วเนี่ยเกิดติดตามพระเจ้าจักรพรรดิเป็นช้างเผือกเท้าก็แดงมีฤทธิ์ถอไปในอากาศไปไหน12โยชน์ใช้เวลาแป๊บเดียวอัสสารัตนะก็คือม้าแก้วม้าแก้วก็เป็นม้าที่ติดตามพระเจ้าจักรพรรดิก็ม้านี่มีสีขาวเท้าแดงศีรษะดำขนเหมือนกับหญ้าก็บอกว่าเป็นม้าที่ไปที่ไหนได้รวดเร็วมากเป็นม้าฝีเท้าดีมากเกิดมาเป็นคู่บุญบารมีของพระเจ้าแผ่นดินประการต่อมาคือข้าปฏิรัตนะขุนคลังแก้วแล้วก็ปรินายกะรัตนะก็คือขุนพลแก้วประการต่อมาก็คือเกี่ยวในเรื่องของอิทธิรัตนะก็คือนางแก้วนางแก้วก็คือเป็นบุคคลที่เกิดมาที่เป็นบุญเป็นบุญของพระราชาเนี่ยเกิดมารับใช้พระราชานางแก้วเนี่ยเวลาหน้าหนาวผิวของนางก็อุ่นถ้าหน้าร้อนผิวของนางก็เย็นเนี่ยนะแล้วก็ไม่มีกลิ่นเหม็นกลิ่นหอมอันนั้นก็คนมีบุญรัตนะทั้ง7ประการของพระเจ้าจักรพรรดิที่ว่ามีค่ามากไม่อาจจะช่างตวงว่าควรแก่ทรัพย์เท่านั้นเท่านี้ก็ยังหาเทียบกับพุทธรัตนะได้ไหมเขาบอกขนาดรัตนะของพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยถือว่ามีค่ามากไม่มากฉะนั้นถ้ามาเทียบกับพุทธรัตนะเนี่ยเทียบไม่ได้เลยนี่ที่ท่านพารณาอย่างนี้เพื่ออะไรรู้ไหมเพื่อให้เราต้องการให้เราท่านทั้งหลายเห็นคุณของพระพุทธเจ้ายิ่งใหญ่กว่ารัตนะของพระเจ้าจักรพรรดิฉะนั้นเมื่อยิ่งใหญ่กว่ารัตนะของพระเจ้าจักรพรรดิแล้วเนี่ยพุทธรัตนะเนี่ยสัตว์ต่ำต้อยหมดโอกาสในการที่จะได้ชมนี้ท่านก็มาเปรียบเทียบบอกว่ารัตนะอีกประการหนึ่งก็คือทำให้เกิดความยินดีนะรัตนะต่างๆเหล่านั้นน่ะทีนี้รัตนะนั้นมีความหมายอยู่6ประการแล้วทีนี้ยังความยินดีให้เกิดขึ้น1เป็นสิ่งที่บุคคลทำความเคารพ1เป็นสิ่งที่มีค่ามาก1เป็นสิ่งที่ช่างตวงไม่ได้1เป็นสิ่งที่บุคคลเห็นได้ยาก1เป็นสิ่งที่สัตว์ผู้ต่ำต้อยไม่อาจจะบริโภคได้1รวม6ประการนี้ก็พระพุทธเจ้านั้นจัดเป็นรัตนะที่มีความหมายครบทั้ง6ประการก็มาพิจารณานะเนี่ยตอนนี้เราอยู่ต่อหน้าพุทธรัตนะแล้วใช่ไหมพุทธังรัตนังเนี่ยพระตถาคตที่เป็นรัตนะแล้วฉะนั้นพระพุทธเจ้านี่เป็นรัตนะ
ยังความยินดีให้เกิดขึ้นแล้วก็พิจารณาว่ายังปาโมทย์ปีติปัสสัทธิให้เกิดขึ้นไหมเป็นสิ่งที่เราควรเคารพด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกายก็ควรเคารพวาจาก็ควรกล่าวคำนอบน้อมพระพุทธเจ้าจิตใจก็ควรจะน้อมเคารพเป็นสิ่งที่มีค่ามากก็มาพิจารณาดูรูปขันธ์เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณของเราท่านทั้งหลายนี่มีค่าไหมเนี่ยไม่มีค่านะแต่สิ่งอยู่ตรงหน้าเราท่านทั้งหลายมีค่ามากนี่เขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่มีค่าเป็นสิ่งที่ช่างตวงไม่ได้เราจะวัดพุทธรัตนะนี่ช่างตวงยังไงไม่ได้อะมีค่าเท่านั้นเท่านี้นะเป็นสิ่งที่บุคคลเห็นได้ยากจริงๆนะที่เรานั่งนั่งกันอยู่เนี่ยเราจะเห็นคุณของพระพุทธเจ้านี่เห็นยากไหมเห็นยากเนาะซะยิ่งสักต่ำต้อยกว่าเราเนี่ยหมดโอกาสที่จะเห็นเลยอ่ะมองยังไงก็มองไม่เห็นคิดยังไงก็คิดไม่เห็นระลึกยังไงก็ระลึกไม่ถูกแล้วเขาก็มองก็บางคนก็นึกถึงเชิงประวัติศาสตร์นั่นเนี่ยจะได้เงินก็คิดแค่นี้เขาคิดว่าถ้าที่ตรงนี้แล้วเนี่ยเขาหวงแหนเขาไว้แล้วจะได้ให้คนมาท่องเที่ยวเมื่อท่องเที่ยวแล้วก็จะได้เอาเงินมาบริจาคแล้วก็จะทำให้ประเทศของเขานั้นน่ะเก็บภาษีก่อนได้เยอะมากขึ้นก็จะทำให้ความเจริญเขาก็หวังแต่ทรัพย์ภายนอกเขาไม่รู้หรอกว่ามีค่ามากไงค่ามากขนาดไหนขนาดว่าจากเป็นพาณบุรุชนเป็นกัลยาณบุรุชนเนี่ยทำกัลยาณบุรุชนเป็นพระโสดาบันได้ทำพระโสดาบันให้เป็นพระสกทาคามีทำพระสกทาคามีให้เป็นพระอนาคาทำพระอนาคาให้เป็นพระอรหันต์เห็นไหมลองคิดดูว่าทำจากบุคคลธรรมดาเนี่ยจากเป็นปุรุชนเนี่ยให้เป็นพระพุทธเจ้าก็ได้นั้นเขาก็มาตั้งอัธยาศัยต่อหน้านี่แหละต่อหน้าพุทธรัตนานี่แหละเขาเห็นคุณของพระรัตนานะถ้าหากว่าพระพุทธเจ้าของเราองค์ปัจจุบันเนี่ยตอนที่เป็นสุเมธดาบทเนี่ยนะเป็นฤาษีเนี่ยถ้าไม่เห็นคุณของพุทธรัตนานี่ท่านจะปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าไหมถ้าไม่ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยเราจะได้มีโอกาสมานั่งฟังพระธรรมจะมีโอกาสมาสักการะบูชามีโอกาสฉะนั้นถ้าพิจารณาอย่างนี้มีค่ามากใช่ไหมพุทธรัตนาคนเห็นได้ยากคิดดูที่ว่าต้องการที่จะเห็นคำว่าสัพพัญญุตญาณเนี่ยเวลา20อสังไขยอ่ะถึงจะเห็นน่ะยิ่งด้วยแสนกับปรารถนามาเถอะปรารถนาด้วยกายก็แล้วด้วยวาจาก็แล้วตั้ง7อสังไขยตั้ง9อสังไขยบวกเยอะเบ็ดเสร็จก็16อสังไขยไม่ได้อธิษฐานต่อหน้าพระพักตร์ของพระบรมศาสดาเลยจนมาชาติที่4อสงไขยเริ่มต้นเริ่มนับ1วันนั้นน่ะที่เป็นสุเมธดาบทได้ยินคำว่าพระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยตอนนั้นนั่นแหละท่านสุเมธดาบทก็เหาะลงมาเพราะได้ยินว่าพระพุทธเจ้าก็ขนลุกชูชันแล้วแล้วก็ตั้งอัธยาศัยปรารถนาจะเห็นอะไรปรารถนาจะเห็นพุทธรัตนะปรารถนาจะเห็นจะเป็นพระตถาคตปรารถนาจะได้สัพพัญญุตญาณปรารถนาจะได้อนาวรณญาณปรารถนาจะได้อินทรียปโรปริยติญาณปรารถนาจะได้มหากรุณาสมาปัฏิญาณเป็นต้นปรารถนาจะเป็นพระพุทธเจ้าต้องการอยากจะรู้ว่าคุณของพระพุทธเจ้านั้นยิ่งใหญ่สักปานใดเนาะแลเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะปุถุชนเนี่ยยังเห็นคุณของพระพุทธเจ้าไม่ได้อย่างเล็กน้อยนิดมากอาตมาอ่านคำอุปมาโดยทั่วๆไปที่หนูมาเหมือนการฟันเชือกเป็นต้นน่ะอาตมาเลยมานึกเองนะถ้าความการอย่างพุทธคุณของปุถุชนของเราทั้งหลายก็เหมือนกับจะงอยปากยุงก็แล้วกันจะงอยปากของยุงที่ไปอย่างความลึกของทะเลอ่ะเราได้แค่นั้นแหละแต่ทะเลกว้างใหญ่ไพศาลมั้ยกว้างใหญ่ถ้าไอ้ยุงตัวน้อยๆตัวนั้นมันจะบินข้ามทะเลข้ามไหวมั้ยไม่ไหวตกตายกลางทะเลอ่ะฉะนั้นต้องใช้จะงอยปากอย่างดูดิอย่างขนาดแค่นั้นยังไม่ถึงความลึกของนั่นก็ให้คำนวณเอาลึกมากลึกมากมากเลยก็แล้วกันจะใช้ยุงสักร้อยล้านร้อยโกดล้านตัวก็ไม่สามารถจะต่อความยาวของตัวเองถึงก้นของมหาสมุทรได้ชั้นใดคุณของพระบรมศาสดาคุณของพระรัตนะก็ยิ่งใหญ่ขนาดนั้นเพราะฉะนั้นจึงเป็นสิ่งที่บุคคลเห็นได้ยากแต่เห็นได้ยากถ้าใครเห็นเพียงน้อยนิดก็มีค่ามากเลยมีค่ามากก็ต้องพยายามคิดให้เห็นใช่ไหมเป็นสิ่งที่สัตว์ผู้ต่ำต้อยหรือสัตว์ผู้ต่ำซามไม่อาจจะบริโภคได้ถามว่าสัตว์เดรัจฉานเนี่ยเขาบริโภคพุทธรัตนะได้ไหมเห็นไม่ได้เลยเปรตก็บริโภคไม่ได้สัตว์เดรัจฉานบริโภคไม่ได้อสุรกายบริโภคไม่ได้สัตว์นรกก็บริโภคไม่ได้มนุษย์ที่เป็นมิจฉาทิฏฐิเนี่ยที่โยมนี่มาเกาะข้างฟ้าดูอยู่เขาบริโภคพุทธรัตนะได้ไหมเขาไม่ได้เขาหมดโอกาส
นะเขาหมดโอกาสเลยเนี่ยเขาคิดไม่ได้เลยเนี่ยเขาก็คงมานั่งงงใช่ไหมพวกเรามานั่งล้อมทำอะไรกันอยู่เนี่ยก็เหมือนกับเรานั่งงงแต่บุคคลสมัยก่อนในอดีตเราก็นั่งงงเขาอยู่เนี่ยเพราะเราเคยนั่งงงแบบนี้มาเนี่ยเราจึงไม่ได้มีโอกาสเข้าถึงพุทธรัตนะเป็นต้นใช่ไหมแต่ปัจจุบันเราพัฒนาขึ้นมาอีกแล้วอย่าทำให้สถานะเราต่ำต้อยลงไปอีกนะถ้าเราต่ำต้อยไปกว่านี้เราจะหมดโอกาสในการบริโภคพุทธรัตนะเราจะบริโภคพุทธรัตนะไม่ได้คำว่าบริโภคคือเราใช้สอยไม่ได้คิดยังไงก็ไม่เห็นคุณของพระพุทธเจ้าเรามานึกดูที่เราคิดดูที่พุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมถ้าท่องมันก็เฉยเฉยแล้วคิดยังไงก็คิดไม่ออกมองเห็นก็เห็นแต่ดินเห็นแต่หินเห็นแต่อิฐเห็นแต่ปูนใช่ไหมเราจะตามหาพระศาสดาจะตามหายังไงเนี่ยมองไงก็ไม่เจอเลยว่างั้นก็เห็นแต่ประวัติศาสตร์ร่องรอยอ๋อที่ตรงนี้เป็นเจดีย์เก่างั้นตรงนี้เป็นสันฐานคานนะว่างั้นสงสัยเป็นที่ประชุมของเจ้าฤาษีมั้งเนี่ยอย่างเงี้ยเอาคิดอย่างเงี้ยพอเป็นอาคารน่ะเป็นรัฐสภาพอคงคนมาประชุมกันมากมานึกทีอ๋อพระเจ้าเคยประทับพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่นะภิกษุพระพุทธเจ้ามาประทับที่เมืองเวสาลีนี่มากครั้งแล้วก็แสดงสูตรอีกเยอะและโดยเฉพาะตรงเนี้ยกูธาคารสาราป่ามหาวันเนี่ยที่จะเล่าเชื่อมโยงไปก็คือว่านางนาประชาบดีโคตมีซึ่งเป็นแม่เลี้ยงเนี่ยนะเป็นแม่เลี้ยงนางนมของพระพุทธเจ้าตอนสมัยเป็นเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยพระนางเกิดศรัทธาปรารถนาจะบวชในพระศาสนาพระเจ้าไม่อนุญาตอยู่ต่อมาพระนางด้วยความที่ศรัทธามากพร้อมด้วยนางกีสาสาคยะอีก500โกนหัวกันหมดเลยโกนหัวหมดเลยที่ไหนที่กรุงสบิลพัทเมื่อกี้ที่ว่าถามโยมแสงมณีบอกว่าห่างเท่าไหร่ประมาณ400กว่ากิโลพระนางเดินเท้าเปล่าพร้อมด้วยกีสาสากยะ500เดินด้วยเท้าเปล่าแล้วก็ใบหน้าชุ่มด้วยน้ำตาเดินร้องไห้เดินศรัทธาเดินมาด้วยปีติที่จะมาเฝ้าพระพุทธเจ้าว่าจะขอบวชในพระธรรมวินัยของพระผู้มีพระภาคอยากประพฤติพรหมจรรย์ในพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าเดินด้วยเท้าเปล่า400กว่ากิโลเมตรต้องหลับตานึกดูเนาะขนาดเรานั่งรถมานะโอ้โหแค่เราหาห้องน้ำไม่ได้เรายังทุกข์ทับแย่เนาะอันนี้นางเดินด้วยเท้าเปล่าอ่ะมันนึกดูโอ้โหศรัทธาของนางกับศรัทธาของเราเนี่ยโอ้โหจะเทียบกันยังไงเนาะพิจารณาอย่างเงี้ยอย่าแปลกนะทำไมนางจึงได้ปฏิสัมภิทาญาณ4อภิญญา6วิชา3ใช่ไหมท่านฟังพุทธพจน์ไม่กี่บทเลยท่านแทงตลอดอริยสัจเพราะศรัทธานางมากนี่เองใช่ไหมเรายังไม่ถึงถ้าวันใดเราถึงขนาดนั้นน่ะการแทงตลอดอริยสัจไม่ใช่เรื่องยากสำหรับเราท่านทั้งหลายใช่ไหมก็พิจารณาดูเถอะว่าถ้าเรามีศรัทธาอย่างที่พระนางศรัทธานะขนาดเป็นผู้หญิงเนาะเขาว่าผู้หญิงเนี่ยจิตใจเลวรวนนะอาจารย์ถาท่านบอกว่าผู้หญิงนี่มีความเลวรวนอยู่ก็เลยว่าโลเลไม่ใช่ว่าโยมผู้หญิงนะอาจารย์คาถาอาจารย์ท่านว่าพระอาจารย์คาถาอาจารย์ก็มีท่านพระมหากัสสปเป็นต้นนี่นะท่านบอกว่าผู้หญิงนี่มีความโลเล5ประการก่อน1อะไรบ้างนะโลเลในการเดินทางแต่นางไม่โลเลเห็นมั้ยเดินทางนางไม่โลเล2โลเลในเครื่องประดับก็เครื่องประดับเนี่ยผู้หญิงก็โลเลเปลี่ยนง่ายว่างั้นประการต่อมาก็คือโลเลในเสื้อผ้าเครื่องแต่งตัวหน่อยจะใส่ชุดไหนดีหน้าเนี่ยผู้หญิงมักจะโลเลก่อนแล้วก็ประการที่4ก็คือโลเลในอาหารเวลาจะกินอาหารนี้เอาตาเหลือไปเห็นอาหารหนึ่งทิ้งอีกอาหารหนึ่งเรียกว่าโลเลงั้นประการสุดท้ายประการสุดท้ายก็คือโลเลในบุรุษโลเลในบุรุษก็บางทีก็อยู่กับคนคิดถึงชนเนี่ยนะเขาว่างั้นอันนี้พูดนี้ไม่ใช่ให้ยอมแสงมณีที่ตกกังวลในเดี๋ยวบุญไม่เกิดบอกเอ๊ะเราอยู่ทางนี้เขาจะโลเลไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าแต่คนที่ไม่โลเลเพราะมีฮิริโอตปะมีโอตปะที่แรงกล้าเนี่ยเหมือนภรรยาของมโหสถขนาดว่าเขาทดลองบุรุษที่มีความรวยมากฉลาดมีปัญญามากมีทรัพย์สมบัติมากกิริยามัญญาดีมีวิชาความรู้เยอะลงมาประเลาประโลมภรรยาของมโหสถแต่พันมายาของมโหสถไม่โลเลเขาก็ถามว่าทำไมนางไม่โลเลเพราะว่านางไม่เห็นขณะไม่เห็นโอกาสไม่เห็นที่รับ
คือไม่เห็นขณะในการที่จะทำบาปไม่เห็นโอกาสที่จะทำบาปไม่เห็นที่รับเขาบอกว่าถ้าบางคนเนี่ยได้ที่รับก็ทำบาปได้ได้โอกาสได้ขณะเป็นต้นก็ทำบาปได้แต่นางไม่เห็นไงทำไมจึงไม่เห็นนางบอกว่าถ้าเราจะทำบาปนี่นะสมมติไม่มีใครเห็นมันเหมือนมีโอกาสเนี่ยแต่มันไม่มีที่รับที่รับที่เทวดาไม่เห็นเราไม่มีเลยหรือท่านผู้รู้ทั้งหลายมีพุทธเจ้าเป็นต้นไม่รู้เราไม่มีเลยนั้นท่านไม่เห็นที่รับในการที่จะทำบาปท่านจึงไม่โลเลเราท่านทั้งหลายก็เอานางเป็นแบบอย่างนะว่าถ้าจิตใจของเราจะโลเลเราบอกไม่เห็นโอกาสเลยไม่เห็นที่รับที่จะโลเลเลยใช่ไหมยกตัวอย่างเรานั่งตรงเนี้ยแต่จิตใจของเราโลเลวกวนฟุ้งซ่านกระสับกระส่ายเอ๊ะเทวดาที่เป็นมีศักดิ์ใหญ่เป็นต้นท่านผู้มีฤทธิ์ทั้งหลายก็จะดูใช่ไหมเหมือนพระที่ท่านนั่งฟังพระธรรมอยู่ในขณะนี้ถ้าท่านวางจิตไม่ดีนะแต่นี้ท่านศึกษากันมาดีท่านก็จะวางจิตกันดีใช่ไหมเพราะท่านรู้นี่เทวดาที่เฝ้าณสถานที่ตรงนี้ก็ต้องรู้ว่าเอ๊ะที่ทำทีทำท่ามาเฝ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านมั่นคงกันไหมจิตใจมนสิการนอบน้อมจริงหรือไม่หรือในจิตใจนั้นเต็มด้วยบาปอกุศลธรรมลามกหรือไม่เขารู้ท่านก็จะมีความละอายเกรงกลัวต่อบาปฉะนั้นท่านก็จะไม่โลเลเป็นต้นพระนางประชาบดีโคตมีเนี่ยท่านไม่โลเลท่านเดินทางมาเท้าแตกหมดเท้าแตกเลือดไหลอาบก็คิดดูสุคุมารชาติเป็นกษัตริย์นางกีสาสาคยะก็เป็นกษัตริย์เดินเท้าเปล่าแล้วหนทางในยุคก่อนแล้วนางไม่ใช่มีบุญอย่างระดับพระพุทธเจ้าที่ไหนใช่ไหมเดินมาด้วยศรัทธาทุกย่างก้าวถ้าพุทธคุณไม่ดีนะล่วงนะทุกย่างก้าวที่ก้าวมาเหมือนพวกเราเนี่ยเดินทางมาถามว่าถ้าเกิดว่าจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าสมมติจะไปที่ปรินิพพานเนี่ยถ้ารถติดสักสองวันเนี่ยถามว่าโทสะจะเกิดไหมไม่ต้องสองวันแล้วเอารถติดสักวันเดียวเนี่ยโทสะจะเกิดไหมราคะโทสะเกิดแล้วก็หิวบ้างหงุดหงิดบ้างทำไมนะยอมแสงอยู่นี่ตั้ง5 6ปี10ปีกำหนดทางให้พวกเราอย่างนี้อย่างนี้ไม่มาด้วยแล้วก็ต้องคิดอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่กลับไม่โทษกรรมของตนเองใช่ไหมแท้ที่จริงกรรมที่เราสั่งสมมาไม่ดีนั่นแหละจริงไหมกรรมร่วมกันนะที่เราสั่งสมกันมาไม่ดีนะมาก็ไม่ได้รับความสะดวกใช่ไหมไปนอนโรงแรมก็ไม่มีห้องน้ำห้องน้ำน้ำก็ไม่ไหลไฟก็ไม่ติดอะไรก็ไม่รู้พัดลมเปิดหน้าต่างไว้ยุงก็เข้าถ้าไม่ใช่อกุศลกรรมก็คืออะไรใช่ไหมก็ต้องกุศลกรรมขนาดวางแผนไว้ดีแล้วยังผิดพลาดได้จะแปลกเลยทำไมพิจารณาอย่างนี้นะจะแปลกคนบางคนเนี่ยสร้างพยายามสร้างเหตุปัจจัยอะไรต่างๆไว้อย่างดีแล้วไปเสร็จมันก็ยังมีอกุศลกรรมมาแทรกไม่ต้องดูใครนะดูพระบรมศาสดาท่านสร้างกุศลกรรมมาอย่างยาวนานแต่เชื่อไหมบางครั้งเนี่ยตอนที่ท่านอยู่ที่ภูเขาคิจกูฏอยู่ข้างล่างก็เทวทัตยังกิ้งก้อนหินใส่พระบาทท่านจนห่อพระโลหิตใช่ไหมนั่นก็เพราะอกุศลกรรมที่ท่านทำไว้นะที่พระพุทธเจ้าทำไว้นะและที่เวสาลีนี่แหละที่พระพุทธเจ้าที่เมืองเวรัญชาเนี่ยพระพุทธเจ้าก็มาที่มาบัญญัติพระวินัยครั้งแรกนี่แหละพระเจ้าพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์มาเนี่ยพระองค์ตอนนั้นเวรัญญพราหมณ์เนี่ยนะศรัทธาพระพุทธเจ้ามากอาราธนาพระพุทธเจ้านะ แต่พอพระเจ้ามาจริงๆแล้วนะมารดนใจปิดทำให้เวรัญญพราหมณ์เนี่ยมีกิจมากธุระมากไปเรื่องอื่นไปเสร็จนึกถึงพุทธคุณไม่ได้เลย3เดือนและใน3เดือนนั้นพระเจ้าบิณฑบาตไม่ได้ต้องได้อาหารของม้าอาหารที่เขาเลี้ยงม้าคิดดูดีนะที่บุญของพระเจ้าดีอ่ะเทวดาก็เอาอาหารที่เป็นทิพย์มาโรยใส่ให้ก็เลยฉันอาหารที่มีโอชาที่เป็นทิพย์เป็นต้นอันนี้ด้วยลองคิดดูที่อกุศลกรรมเนี่ยที่เคยไปตำหนิพระปัจเจกกับพระเจ้าเป็นต้นเหล่านี้นะฉะนั้นเรื่องอกุศลกรรมเนี่ยไม่ดีเลยท่านทั้งหลายฉะนั้นบางทีเราก็มีปากก็ปากทำบาปใช่ไหมมีมือมีเท้ามีร่างกายก็เอาเท้ามือทำบาปมีใจเนี่ยแทนที่จะเอาทำบุญก็ไปคิดบาปเนี่ยพอทำบุญทำบาปทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมแล้วเนี่ยกระแสของรูปธรรมนามธรรมมันเกิดดับสืบต่อกันไปมันก็ไปจากจุดเนี้ยมันเกิดดับสืบต่อกันไปจริงก็เวลากรรมมันให้ผลมันก็ให้ผลกระแสขันนี้นะมันไม่ใช่ไปให้ทุกข์กับคนอื่นนะเราทำกรรมชั่วไม่ใช่กรรมชั่วมันจะไปส่งให้บุตรให้หลานหรือให้บุคคลอื่นมันก็รับเต็มๆก็คือกระแสขันที่มันสืบเนื่องไปจากการทำกรรมชั่วนี่แหละฉะนั้นไปพิจารณาอย่างนี้แล้วแม้เรื่องบาปไม่น่าทำโดยประการและทั้งปวงแม้มานั่งคิดบาปต่อหน้าพระพุทธเจ้ายิ่งไม่น่าไม่สมควรใหญ่ใช่ไหม
ถ้าเรามานั่งตรงนี้เราคิดเราจะนั่งตรึกบาปดีกว่าหรือตรึกบุญโอ้ทำไมนั่งคิดอย่างนี้ยังมังลังเลสงสัยเดินอยู่บนทางสองแพร่งยุ่งต้องมานั่งสิกการต้องนอบน้อมไม่ถูกเนี่ยนี่เป็นไปนั้นนางมาก็ในที่สุดจริงๆก็มาขออนุญาตแล้วพระเจ้าก็ท่านนนะไปขอร้องพระเจ้าในสุดจริงพระเจ้าก็อนุญาตแต่มีข้อแม้ว่าต้องปฏิบัติในกรุธรรม8ประการในรายละเอียดก็ค่อนข้างเยอะนะจะไม่ตามไปตรงนั้นทีนี้ท่านก็อุปมาบอกว่าเรื่องรัตนะนี่นะท่านอุปมาอย่างนี้บอกว่าในบรรดารัตบอกว่าใน6ประการนั้นก็บอกว่าสัตว์ผู้ต่ำต้อยไม่อาจที่จะบริโภคได้สัตว์ที่ต่ำต้อยก็คือสัตว์ที่เป็นมิจฉาทิฏฐิทั้งหลายฉะนั้นพระพุทธเจ้านั้นพุทธรัตนะได้ความหมายทั้ง6ประการนะยังความยินดีให้เกิดขึ้นแล้วก็เป็นสิ่งที่บุคคลทำความเคารพเป็นสิ่งที่มีค่ามากเป็นสิ่งที่ช่างตวงไม่ได้เป็นสิ่งที่บุคคลเห็นได้โดยยากเป็นสิ่งที่สัตว์ผู้ต่ำต้อยเลวทรามไม่สามารถจักบริโภคได้ทั้ง6ประการนี้พุทธรัตนะนั้นได้ทั้ง6ความหมายนั้นท่านก็มาแยกรัตนะมีอยู่2ประการนะคืออวิญญาณรัตนะกับสวิญญาณรัตนะอวิญญาณรัตนะคือวิรัตนะที่ไม่มีวิญญาณนะรัตนะที่ไม่มีวิญญาณพวกเสื้อผ้าเอ่ยบ้านเอ่ยทรัพย์แก้วแหวนเงินทองไงที่เราใส่ติดตัวมากันทั้งหลายเนี่ยก็เรียกรัตนะที่ไม่มีวิญญาณก็เรียกอวิญญาณรัตนะส่วนสวิญญาณรัตนะก็คือวิญญาณรัตนะที่มีวิญญาณนะถามว่าแก้วแหวนเงินทองแก้วมุกดาเป็นต้นเนี่ยเป็นของประดับของมนุษย์ใช่มั้ยของสัตว์ที่มีชีวิตใช่มั้ยมีช้างเป็นต้นช้างแก้วม้าแก้วเป็นต้นฉะนั้นรัตนะที่มีวิญญาณก็ประเสริฐกว่ารัตนะที่ไม่มีวิญญาณก็รัตนะที่มีวิญญาณนั้นน่ะเขาก็มาแยกอีกระหว่างมนุษย์รัตนะกับเดรัจฉานรัตนะถามว่าเดรัจฉานรัตนะเช่นช้างแก้วม้าแก้วเนี่ยเป็นรัตนะนะแต่ว่าไม่ประเสริฐเท่ากับมนุษย์รัตนะคือไม่ประเสริฐต่อพระเจ้าจักรพรรดิแม้พระเจ้าจักรพรรดิก็ประเสริฐกว่ามนุษย์รัตนะเขาก็แบ่งเป็นอิทธิรัตนะกับบุริสารัตนะอิทธิรัตนะก็คือผู้หญิงเนี่ยก็ถือว่าเป็นรัตนะอย่างหนึ่งปุริสารัตนะก็คือรัตนะหมายถึงผู้ชายใช่ไหมทีนี้ในรัตนะสองประการนั้นถามว่าอิทธิรัตนะยกตัวอย่างเช่นนางแก้วเนี่ยนางแก้วเนี่ยถือว่าเป็นรัตนะประเสริฐแล้วนางแก้วก็ยังเป็นบุญไหมยังเป็นบุญของพระเจ้าจักรพรรดิฉะนั้นพระเจ้าจักรพรรดิปุริสารัตนะจึงประเสริฐกว่าอิทธิรัตนะอันนี้บอกเอ๊ะทำไมโยมผู้หญิงว่าโยมผู้ชายดีกว่าใช่ไหมถามว่าพระมเหสีกับพระราชาเนี่ยต้องมาดูไหมฉันพระราชาก็ประเสริฐกว่าพระมเหสีทีนี้ในบรรดามนุษย์รัตนะเนี่ยเขาแบ่งเป็นอาคาริการัตนะกับอนาคาริการัตนะอาคาริการัตนะคือรัตนะที่ครองเรือนกับอนาคาริการัตนะรัตนะที่ไม่มีเรือนก็หมายความว่าเป็นบุคคลที่เลิศเหมือนกันนะแต่อยู่ครองเรือนเนี่ยเป็นพระโสดาบันสกทาอนาคามีอยู่ครองเรือนมีนะถามว่าบางทีนี่เป็นอนาคาริกเป็นปุถุชนเนี่ยแต่ออกบวชจากเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงในด้านของการกราบการไหว้การเคารพเนี่ยพระโสดาบันพระสกทาคาพระอนาคาแม้เป็นพระอริยบุคคลจะอยู่ครองเรือนก็ไหว้ภิกษุเนี่ยเขาไหว้อะไรรู้ไหมเขาไหว้อริยสงฆ์ก็น้อมไปที่พระสงฆ์คุณของพระสงฆ์นั้นยิ่งใหญ่ก็พิจารณาอย่างนั้นทีนี้อนาคาริการัตนะก็แบ่งเป็นสองเป็นอริยรัตนะกับปุถุชนรัตนะใช่ไหมคนที่ออกจากเรือนเนี่ยมาบวชเป็นผู้ไม่มีเรือนแล้วมีสองประเภทประเภทปุถุชนกับพวกพระอริยะถ้าปุถุชนก็ประเสริฐน้อยกว่าพระอริยะฉะนั้นอริยรัตนะจึงประเสริฐกว่ารัตนะที่ปุถุชนรัตนะทีนี้ในบรรดาอนาคาริการัตนะที่เขาแยกเป็นปุถุชนกับเป็นพระอริยะในบรรดาพระอริยะท่านก็แยกเป็นรัตนะสองประการคือเสกขารัตนะกับอเสกขารัตนะเสกขารัตนะคือรัตนะที่เกี่ยวกับที่เป็นพระโสดาบันนั้นคนที่ยังจะต้องศึกษาหมายความว่ายังจะต้องประชุมสิกขาสามอยู่คือทำสิกขาสามคือศีลสมาธิปัญญายังไม่บริบูรณ์ยังไม่เต็มคือพระโสดาบันเนี่ยต้องยังไม่เต็มพระสกทาคาก็ยังไม่เต็มพระอนาคาก็ยังไม่เต็มเขาเรียกว่าเสกขารัตนะแต่พระอรหันเนี่ยแปลว่าผู้เต็มแล้วนะอาณาจักรผลเนี่ยแปลว่าเต็มแล้วนั่นก็เรียกอาเสกขารัตนะฉะนั้นอาเสกขารัตนะก็ประเสริฐกว่านะทีนี้ในบรรดาอาเสกขารัตนะเขาก็แบ่งเป็นสองเป็นสมถายานิการัตนะกับสุขวิปัสสการัตนะสมถารัตนะก็มีสองอย่างนะก็คือสาวกบารมีรัตนะปัตตารัตนะคือรัตนะที่ถึงสาวกบารมีญาณแล้วก็สาวกบารมีอปัตตารัตนะรัตนะที่ไม่ถึงสาวกบารมีญาณอันนั้นก็แบ่งว่าอะไรที่เป็นเลิศกว่ากันเป็นต้นเหล่านี้นะไล่กันเป็นตามลำดับภิกษุทั้งหลายพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าแม้ภาษารีบุตรพระโมคคัลลานะผู้เป็นอัครสาวกเบื้องขวาเบื้องซ้ายก็ยังไม่เข้าถึงแม้ส่วนแห่งร้อยแม้ส่วนแห่งพันแม้ส่วนแห่งหมื่นแห่งคุณของพระปัจเจกพุทธเจ้าแม้เพียงองค์เดียวถึงอย่างนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพุทธรัตนะเป็นของเลิศกว่าพระปัจเจกพุทธเจ้าเพราะทรงมีคุณใหญ่มาก
พระปัจเจกพุทธเจ้านั่งสมาธิอยู่ชั่วชมพูทวีปก็ยังไม่เข้าถึงเสี้ยวหรือส่วนแห่งเสี้ยวแห่งคุณทั้งหลายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์เดียวก็บอกว่านี่เอาพระปัจเจกพุทธเจ้านะนั่งติดกันนี่นะตลอดถึงเต็มห้องจักรวาลเนี่ยแล้วบวกเอาคุณของพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหมดเนี่ยเอามาบวกคุณของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่เท่าคุณของพระพุทธเจ้าองค์เดียวนะต้องมาพิจารณาอย่างนั้นว่าพระพุทธเจ้ายิ่งใหญ่ขนาดนั้นน่ะพระปัจเจกพุทธเจ้าเนี่ยสร้างบารมี2อสงไขยเนี่ยขนาด2อสงไขยแต่คุณของพระพุทธเจ้าเนี่ยยิ่งใหญ่มากทีนี้ถ้ามาพิจารณาอย่างนี้นะว่าสมดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายที่ไม่มีเท้าก็ตามมี2เท้าก็ตามมี4เท้าก็ตามมีเท้ามากก็ตามมีรูปก็ตามไม่มีรูปก็ตามมีสัญญาก็ตามไม่มีสัญญาก็ตามมีประมาณแม้เท่าใดพระตถาคตเจ้านั่นแหละพุทธรัตนะนั่นแหละเรากล่าวว่าเป็นยอดแห่งสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นเพราะฉะนั้นรัตนะที่เสมอด้วยพุทธรัตนะจึงไม่มีด้วยเหตุนี้แหละในรัตนสูตรพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่านโนสมังอติตถากเตนะซึ่งแปลว่าทรัพย์คือรัตนะที่เสมอด้วยพุทธรัตนะคือพระตถาคตเจ้านั้นไม่มีเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสถึงความที่รัตนะคือพระตถาคตไม่มีรัตนะอื่นเสมอดังนี้แล้วเมื่อจะทรงแสดงการเข้าไปสงบระงับอุปัทวะพยันอันตรายทั้งหลายนะมีชาติภัยชราภัยมรณะภัยเป็นต้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าอิดัมปิปุเตรัตนังปณีตังเยเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุก็แปลว่าพุทธรัตนะแม้นี้เป็นรัตนะประณีตด้วยสัจวาจานี้ขอความสวัสดีจงมีแก่สัตว์ทั้งหลายก็สัจวาจานี้ไม่ได้อ้างโดยอาศัยชาติหรือโดยอาศัยโคตรโดยอาศัยการเกิดในตระกูลสูงหรือไม่ได้อาศัยความเป็นผู้ไม่มีผิวพรรณงามเป็นต้นนะแต่พระพุทธเจ้าอ้างอาศัยความที่พุทธรัตนะเป็นรัตนะที่ไม่มีประมาณด้วยคุณทั้งหลายมีศีลขันธ์สมาธิขันธ์ปัญญาขันธ์วิมุตติขันธ์วิมุตติญาณขันธ์ทัศนขันธ์เป็นต้นหรือศีลคุณสมาธิคุณปัญญาคุณเป็นต้นเนี่ยทั้งในโลกนี้จรดเอาเวจีนะจนถึงภวกภพเป็นที่สุดด้วยความจริงนี้ขอความสวัสดีจงมีแก่สัตว์ทั้งหลายเป็นต้นพระพุทธเจ้าก็ตรัสพระคาถานี้ฉะนั้นถ้าพิจารณาอย่างนี้ก็จะเห็นว่าโอ้พระพุทธเจ้านี่คุณยิ่งใหญ่มากเวลาพระองค์นั้นเวลาสูตรเนี่ยเวลาเราตัดกันเราเทศนาหรือเราสาธยายกันเนี่ยยิ่งใหญ่ไหมก็ต้องบอกว่ายิ่งใหญ่ลองสาธยายเป็นภาษาไทยดีกว่านะลองภาษาไทยมาอ่านกันหน่อยเดี๋ยวบาลีจะไม่ค่อยเข้าถึงกันเท่าไหร่เนาะถ้าใครรู้ภาษาบาลีก็ได้ไวหน่อยเปิดไปหน้าที่เท่าไหร่เนี่ย28ถ้าเปิดไปนะสาธยายเป็นภาษาไทยภาษาบาลีไม่ทันเนาะหน้า27นั้นเป็นภาษาบาลีหน้า28ตอนท้ายรัตนสูตรอ่ะรัตนสูตรหมู่เทวดาเหล่าใดอยู่บนพื้นดินหรือเหล่าใดอยู่ในภาคพื้นอากาศมาประชุมกันแล้วในที่นี้ขอหมู่เทวดาทั้งหมดนั้นจงมีใจดีและจงฟังสุภาษิตโดยเคารพขอท่านทั้งหมดจงตั้งใจฟังจงแผ่เมตตาไปในหมู่ประชาที่เป็นมนุษย์เหล่าใดย่อมนำพลีกรรมคือทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ท่านทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนเพราะเหตุนั้นท่านทั้งหลายจงอย่าประมาทจงช่วยรักษามนุษย์เหล่านั้นด้วยเถิดทรัพย์เครื่องปลื้มใจอย่างใดอย่างหนึ่งในโลกนี้หรือในโลกอื่นหรือรัตนใดพันประณีตในสวรรค์ทรัพย์เครื่องปลื้มใจและรัตนนั้นที่เสมอด้วยพระตถาคตไม่มีเลยแม้อันนี้เป็นรัตนอันประณีตในพระพุทธเจ้าด้วยคำสัตย์นี้ขอความสวัสดีจงมีพระสักยมุนีมีพระหฤทัยตั้งมั่นทรงบรรลุธรรมใดเป็นที่สิ้นกิเลสปราศจากราคะเป็นอมตะธรรมอันประณีตสิ่งไรๆที่เสมอด้วยพระธรรมนั้นไม่มีแม้อันนี้เป็นรัตนะอันประณีตในพระธรรมด้วยธรรมสัตว์นี้ขอความสวัสดีจงมีพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุดทรงสรรเสริญสมาธิอันใดว่าเป็นธรรมอันสะอาดปราทั้งหลายกล่าวมาที่อันใดว่าให้ผลโดยลำดับสมาธิอื่นที่เสมอด้วยสมาธิอันนั้นไม่มีแม้อันนี้เป็นรัตนะอันประณีตในพระธรรมด้วยคำสัตย์นี้ขอความสวัสดีจงมีบุคคลเหล่าใดแต่จำพวก